คือโดนหนักเหมือนกันนะคะโอ้วีคนี้โอ้วีคนี้โดนกันทั่วหน้าเหมือนกันนะคะโอ้สุดยอดไปเลยครับใช่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้พี่วุ้นจะเข้ามาคุยด้วยนะขอ10นาทีแล้วก็มีนเดี๋ยวมีนตามเข้ามามีนกำลังขับรถกลับบ้านโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เซนตามมาเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวพี่เซนตามมาเจ้ามีนเป็นอย่างมีนยังกำลังรีเควสอยู่เย้มาแล้วมาแล้วค่ะคุณดูสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับทุกคนก็กำลังมาวันนี้เราพลิกวิกฤตให้เป็นหายนะเป็นหายนะให้เป็นวินาศสันตโลขอเครียดอีกแบบสักตอนนึงนะคือตามต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่ยากจริงๆจากการในส่วนของคนเล่าเรื่องมันก็ยากมากจริงๆโอ้โหครับเฮ้ยแต่ฉากที่หาดอ่ะเก่งนะพี่เพิ่งทวีตไปบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นฉากที่ตอนอ่านนิยายอ่ะเราก็ได้แต่คิดว่าโอ้โหเราจะเล่าจากตัวหนังสือออกมาเป็นภาพภาพได้ยังไงมันยากมากจริงๆเพราะว่ามันคือการรับส่งอารมณ์กันลึกๆข้างในอย่างหนึ่งแล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมน้องแคร์มาแล้วด้วยนะน้องแคร์คุณสลัดมารับทัวร์เหรอคะพี่แคร์มาเหรอคะใช่พี่แคร์โลพี่แคร์คือไหนอะเดี๋ยวน่าจะมาใช่แล้วก็คือชอบพี่แคร์เล่นมากค่ะก็คือจริงๆแล้วมิ้นกับผีกระฉากชายหาดอ่ะมันเหมือนกับแบบมองตากันรับรู้ความรู้สึกกันแต่พูดอีกอย่างอ่ะจริงค่ะโคตรโหดจริงๆตอนอย่างที่หนูเคยบอกเลยว่าอ่านบทซีนที่ทะเลแล้วหนูก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเออเป็นซีนเดียวที่แบบอ๋องเลยใช่ตอนบทก็แก้กันหลายรอบมากเหมือนกันว่าแบบเอาอันนั้นออกไหมยกอันนี้เข้าไหมอันนี้ยาวไปอันนี้เอาเข้าอันนี้โอ้โหฉากทะเลมันยากมากจริงๆคือมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับบอกว่าคือคุณเพชรก็คือโกรธยังงอนอยู่ใช่ป่ะคือพื้นเพคุณอศิลาจริงๆเป็นคนขี้งอน แล้วก็งอนอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันพอผู้หญิงเขาหน้าเศร้าก็ใจอ่อนอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นอะใช่ใช่มะอันนี้เดี๋ยวรอพี่วุ้นมาบอกคือจริงๆคาแรคเตอร์อาศิลาพี่ต้องบอกเลยว่ายากจริงๆนะคือมันมีความแบบปากแข็งปากร้ายแต่ก็เสียสละแล้วจริงๆก็ใจอ่อนขี้งอนอ่ะมันแบบโอ้ยมันเป็นขี้งอนเออเป็นขี้งอนแล้วเป็นไงคะคุณพีคตอนเห็นบทตอนทะเลแล้วคิดอย่างไรบ้างโอ้โหอึ้งครับคือตอนแรกอ่ะคือในฝั่งของคุณเพชรอ่ะแล้วพี่อ่านตั้งแต่นิยายก่อนเลยครับพี่จ๋าพี่จําได้ว่าเป็นช่วงที่อ่านแล้วแบบโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยคือมันปวดหัวมันแบบมันอึดอัดมากครับในการที่อ่านจากนิยายแล้วพอมาเจอตัวบทอ่ะเหมือนตัวบทเขาขยายไดอะล็อกมากกว่าเดิมที่อยู่ในนิยายก็เลยดูแล้วรู้สึกว่าเออโอ้มันเหมือนแบบมีที่มาที่ไปเยอะขึ้นได้มีการพูดคุยกับคือในไดอะล็อกที่ช่วยที่ดุดกับคุณเพชรคุยนั่งคุยกันเรื่องแบบเป็นแตงโมอะไรเงี้ยครับมันช่วยมากเลยครับคือนิยายมันอ่านสนุกนะมันสนุกเลยแหละแต่ว่าพอจะให้ออกมาเป็นแอคชั่นอะมันลึกมากๆเลยอ่ะดูดับสอนบางฉากบางซิทมันลึกจริงๆอ่ะแต่ว่าตอนอ่านสนุกจริงๆแต่ว่าหูพอจะต้องออกมาเป็นบทแล้วก็รู้สึกซูดปากนิดๆพี่อ่านแล้วก็เครียดเหมือนกันครับตอนนั้นว่าโหเราจะไปเวไหนเนี่ยคือก่อนหน้านั้นคุยกันมาเรื่องนี้พอมาถึงเรื่องนี้มันเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะหาตรงกลางยังไงดีไม่ให้มันเกินไปหรือว่าไม่ให้มันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆในส่วนของดูดับสอนนะอย่างที่บอกว่าการอยู่กับแม่จริงๆมันก็หาทางออกมาแหละแต่มันไม่เคยอยู่กับแม่ด้วยแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เขาเจอมาตลอด2เดือนนี้ด้วยมันกดดันมากเพราะฉะนั้น
จริงๆก็ต้องบอกว่าดูดับสอนนะอยู่ในภาวะที่เครียดแบบเครียดมากคือเมื่อก่อนยังสามารถสวิชตัวเองไปเล่นละครได้แต่ว่าพอหลังจากที่พูดประโยคที่เจอเรื่องในบริษัทโดนเมาอะไรแล้วที่บอกว่าทำไมมันไม่คัดสักทีนั้นแล้วหลังจากนั้นมันเหมือนแบบมันใช้วิธีนั้นกับตัวเองไม่ค่อยได้แล้วอย่างนั้นไหมมิ้นอืมใช่ค่ะก็โหหนักจริงอืม มันคือแบบมันอยู่ในภาวะที่นางเอกเครียดอืมอืมมันอยู่ในภาวะที่นางเอกเครียดมากจริงอืมมันก็เราเรียกด้วยค่ะจ้ะว่าไงนะคะก็ด้วยอ๋อเหมือนความจริงที่เรารู้มามันเริ่มแบบเริ่มไม่เหมือนที่เราคิดที่เราเคยได้ฟังมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆตามเรื่องที่เจออะไรอย่างเงี้ยแบบก็นั่นแหละค่ะอย่างตัวอย่าง EP ต่อไปก็คือวินาสันตโลของแท้ วินาสันตโล คนบอกว่าทำไมตัดจบตอนนี้พี่ก็ได้แต่บอกว่าอีก3วิพี่ก็จบไม่ลงแล้วคือถ้าปล่อยต่อ พี่จบไม่ลง3วิไม่น่าไปต่อได้ครับเออไปต่อไม่ได้ละต้องพักก่อนมาแล้วน้องซีนมาแล้วพี่แคร์มาแล้วติตามาแล้วเซนมาแล้วสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนซีนพี่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ๋าครับสวัสดีครับพี่ซีนพี่แคร์มีอะไรจะมอบตัวไหมคะลิซ่าไม่มีค่ะแต่พี่สลัดมีหรือเปล่าคะขอปิดเน็ตก่อนนะครับล็อกเอาแป๊บพี่แคร์เล่นเก่งเวอร์ขอบคุณครับพี่แคร์เล่นมากเลยตอนที่แบบสายตาใช่ครับแบบโหเห็นแล้วแบบโอ้เขามาแล้วเขามาแล้วแต่เนาะแต่ก็ดีใจที่แบบเหมือนคนอินกับสลัดด้วยอย่างเงี้ยแสดงว่าผมสื่อสารออกมาได้ดีผมก็ดีใจเหมือนกันแต่ลุกพี่แคร์ตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วนะคือวันจำวันฟิตติ้งเราได้ป่ะ4คนน่ะพี่แคร์เขาแบบลงตัวมากสุดจนมาเลยมีพี่ในทีมคอสตูมคนนึงอยู่ดีก็เดินมาถามพี่ว่าแคร์เขาเล่นเป็นผู้ชายไม่ดีเหรอคะเขามาหลอกค่ะแล้วพี่เขาก็จบประโยคว่าแต่ถ้าลุคเนี้ยเป็นพี่ก็ให้หลอกค่ะอุ้ยตายละแล้วมีแต่คนบอกว่าลิซ่าหนีไปใช่แต่เราทุกคนจะมีเพื่อนเหมือนลิซ่านะสักหนึ่งคนนะคือแบบแอบจะหมั่นไส้หน่อยๆเหมือนกันนะเราทุกคนล้วนเคยเป็นลิซ่าคุณพลอยก็ซัพพอร์ตลิซ่าเต็มที่ค่ะคุณพลอยอ่ะคุณพลอยเป็นไงบ้างคุณพลอยช่วยด้วยอ๋อหนูใส่ซับค่ะซับอะไรตอนนี้หนูก็หน่วงเหมือนกันนะคะก็แค่แปลกๆค่ะรู้สึกแปลกๆแต่ว่าตอนนี้อยากกลับกรุงเทพแล้วค่ะดูไปแล้วปวดหัวค่ะเออพี่ก็ปวดทุกคนปวดอ่ะเชิญนักแสดงพูดคุยกันพี่เซนเป็นยังไงพี่เซนก็ครับผมมาช่วยครับผมมาช่วยจริงๆทุกคนมาช่วยเป็นแบบไหนคุณภูมิทัวร์ลงไหมครับบอกก่อนว่าคุณภูมิเนี่ยวางแผนเพื่อที่จะให้คุณเพชรกับคุณฟ้าเนี่ยมาเจอกันคุณภูมิปรึกษาใครยังอ่ะผมปรึกษาผมก็เพิ่งปรึกษาพี่ชวิตไปพี่ชวิตก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยไม่เหมือนอ่ะไม่เห็นด้วยเลยคุณเซนนี่แผนสูงตลอดเลยอ่ะโอ้โหเขาไม่ต้องปรึกษาเพราะว่าเขานี่ครับเขาทำให้เห็นดีกว่าพูดนี่แต่ว่าใช่แต่ว่าวันหลังไม่ต้องช่วยคือจริงๆแล้วเพราะคุณภูมิปกติคือคุยกับวิญญาณได้ไงเขาอาจจะไม่ได้ปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆปรึกษาเจ้าที่เหรอใช่ครับปรึกษาเจ้าที่ปรึกษาพระภูมิหรออะไรเงี้ยครับปรึกษาวิญญาณพระบุรุษอะไรอย่างเงี้ยบุรุษภูมิน่าจะไปทางนั้นมากกว่าไปเรื่อยแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าละครเราอ่ะโดยความยาวเว้ยมันจะเป็นอย่างงี้เหตุมันจะมาแบบว่าอุ๊ยแต่ล่าสุดคุณภูมิค่ะคุณภูมิยังไงคะอ๋อล่าสุดคุณภูมิมีเซนเรื่องพี่สลัดแล้วนะคะเออไม่จริงๆคุณภูมิอ่ะครับฮินเรื่องพี่สลัดไว้ตั้งแต่ตอนที่เพชรแล้ว EP ใช่ครับเจอเดินมากับพี่เพชรแล้วเจอพี่สลัดตอนขอจับมือครับ
จริงๆคุณภูมิหินไว้อยู่แล้วว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวคนเนี้ยจะมาทําร้ายตระกูลจุฑาเทพแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกับใครในพี่น้องทั้งหมดทั้งเทวพรทั้งจุฑาเทพอะไรเงี้ยแต่เขาหินไว้แล้วก็เลยบอกพี่เพชรว่าพี่เพชรดูหน่อยก็ดีนะครับได้ก็คิดไม่อยู่แล้วคือเขาได้ปรึกษาเจ้าที่มาแล้วใช่ครับคุณภูมิคิดเองหรือเปล่าคุณภูมิที่ตึก JT บอกว่าโกงแน่นอนคนนี้โกงแน่นอนคุณคิดเองหรือเปล่าคุณคิดเองหรือเปล่าพี่สรัตน์มีอะไรจะแก้ตัวไหมคะพี่จะมาทำให้น้องเสียใจหรือเปล่าแก้ตัวทันเหรอครับตอนนี้ไม่ได้ทันมีแต่คำสรรเสริญพี่แคร์เลยอ่ะตอนเนี้ยโอ้เข้าไม่ได้แต่เราต้องยอมรับจริงๆว่าพี่แคร์เล่นดีมากนะครับพี่เล่นดีมันเป็นการแสดงเนาะพี่แคร์การแสดงครับจริงใช่ผมบอกก่อนเลยว่าตัวจริงพี่แคร์เนี่ยเป็นพี่ชายที่น่ารักกับน้องๆทุกคนมากๆแล้วเป็นพี่ชายที่แบบว่าตัวจริงจะเป็นนิ่งๆอ่ะนิ่งๆขรึมๆอ่ะแต่ในนั้นคือแบบโหดุดันพอเล่นออกมาแล้วแบบดุดันขึ้นมาเลยอ่ะในจังหวะที่อยู่กับลิซ่าแล้วอ่ะในอันนั้นแหละเราไม่พูดอะไรกับซีนไหนหูยได้ดุดันไม่เกรงใจจริงๆก็ได้รับการสรรเสริญตั้งแต่ในห้องตัดต่อแล้วแหละไม่ค่ะตั้งแต่หน้าเซตแล้วค่ะไม่แต่จริงๆพี่แคร์เป็นคนที่แบบเซฟคิวบูน้องๆดีมากนะฮะจริงเหรอจริงๆตอนที่ผมเล่นบูนกับพี่แคร์เซฟน้องทุกคนเซฟดีมากพี่บุญมาแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณผู้สวัสดีครับพี่บุญพี่บุญคุณแม่คุณทรงจัมโบ้ทรงจัมโบ้สวัสดีครับทุกคนครับพี่วุ้นตอนนี้ใครอยากมีความอึดอัดอะไรเชิญเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเชิญที่พี่วุ้นเลยค่ะลงพี่วุ้นได้เลยทำไมพี่วุ้นต้องเช็ดกระจกรถด้วยฮะทำไมพี่วุ้นต้องนอนตรงพื้นไม้ด้วยทำไมพี่วุ้นต้องชอบพูดว่าใช่แล้วทำไมพี่บุญชอบให้พวกเราพูดคำว่าปวดในตอนที่เราถ่ายทำด้วยครับมันจะทำให้ทุกคนล่าเริงไงอ๋อละครมันล่าเริงเหรอคะพี่ละครมันล่าเริงเหรอคะว่าเพราะว่าเกาะช้างมันขมมันก็ต้องมีมุกบ้างเวลาทำงานโหเกาะช้างขมมากเลยในห้องตัดเราให้ชื่อว่ามันเป็นช่วงซิงเกิลอินเฟอร์โนวุ่นวายโอ้ยเหมือนปะมันแบบบีบประสาทอ่ะจริงพี่วุ้นในช่วง3 EP ที่ผ่านมานี้พี่วุ้นมีวิธีการเล่าเรื่องอย่างไรบ้างคะคำถามยากจังโอ้คำถามยากจังนี่เราเข้าประกวด MUT กันอยู่เราก็ต้องมีคำถามนางงามด้วยเราก็ต้องมีเวทใครได้ตำแหน่งเราก็ต้องคำถามยากด้วยไม่เราถามนางงามด้วยครับและคำถามนี้นะครับขอถามพี่วุ้นผู้เป็นผู้กำกับของดุจอักษรว่าโหจริงจังว่าว่าตอนที่คุณลำดับเรื่องเล่าในดุจอักษร3 EP นี้คุณเล่าอย่างไรบ้างครับไล่ผมวุ้นนะครับกำกับนะครับผมรักเด็กครับผมไม่ใช่ดิอะไรเดี๋ยวนั่นคืออะไรก่อนเด็กสองคนนั้นก็คือเป็นลูกรักพี่วุ้นนะเว้ยคนนั้นอ่ะไอ้สามตอนที่ผ่านมาเอาจริงยากนะมากยากมากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์แบบโอ้โหทับซ้อนหลายตัวละครมากจริงจริงคือผมก็ค่อนข้างแบบประทับใจนะแบบว่าน้องๆทีมนักแสดงเรานี่แบบทำการบ้านมาดีอ่ะหมายถึงว่าคีปอินเนอร์ตอนต้นแล้วก็อ๋อเดี๋ยวรู้ตัวเองว่าจะต้องไปต่อตรงไหนฉากอะไรต่อทั้งๆที่เราถ่ายข้ามไปข้ามมาใช่โดยเฉพาะแบบที่เพิ่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยฉากขึ้นเรืออย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มาแบบคอนติเนียว่าฉากล็อบบี้เราถ่ายอีกที่นึงไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องใช่ล็อบบี้เราถ่ายไม่ทันก็เห็นแล้วเออเจ๋งดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่บทเอาเล่าให้ฟังเรื่องฉากบนเรือนิดนึงค่ะคือด้วยความที่จริงๆแล้วเรือข้ามจากแผ่นดินใหญ่วะจากตรงทางเราไปจากเกาะจากแผ่นดินไปเกาะอ่ะมันมีเวลาค่อนข้างจำกัดแล้วเหตุการณ์บนเรือก็คือเวลาเราถ่ายเราต้องถ่ายทั้งขาไปขากลับของในเรื่องนะมันก็เลยแบบเหตุการณ์มันจะเยอะมากแล้วก็มีการเล่าจากมุมคุณเพชรมีเล่าจากมุมร
ูดับสอนมีเล่าจากมุมคุณภูมิอะไรเงี้ยก็คือจริงๆวายป่วงตั้งแต่ตอนวางแผนแล้วนะว่าแบบจะถ่ายทำกันยังไงให้ครบอะไรเงี้ยให้พี่วุ้นเล่าให้ฟังก็เลยมีการทำเวิร์กช็อปกันก่อนใช่ปะเราทำเวิร์กช็อปกันที่ออฟฟิศก่อนคือทำการเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบซ้อมใหญ่อ่ะที่บ้านก่อนใช่ปะเหมือนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะกันใช่ไหมครับใช่ก็อันนี้ผมขออนุญาตเกริ่นก่อนแล้วเดี๋ยวคนตามแล้วกันนะเพราะว่าได้จ้ะค่อนข้างประทับใจว่าไอ้ตรงเนี้ยพอฉาบบนเรือครับเรือมันมีเวลาจำกัดในการจากฝั่งแผ่นดินใหญ่เนาะไปเกาะแล้วแบบเราก็คาดเดาไม่ได้ด้วยว่าเดี๋ยวฝนจะมาหรืออะไรยังไงเราก็ต้องแบบมาเนเวลาให้ดีก็เลยใช้วิธีว่าเอาทุกฉากที่อยู่บนเกาะช้างมาซ้อมก่อนที่กรุงเทพเลยที่ออฟฟิศเลยใช่ๆเออแล้วก็แบบทุกคนก็แบบมาในแบบมาใส่กันเต็มแบบมากโดยเฉพาะซีนสปอยนิดนึงเดี๋ยวมันจะมีแบบมีพลิกผันและมีบูเล็กน้อยโดยเฉพาะซีนอารมณ์แรงๆเงี้ยก็ผมว่าเอ้ยเอามาทำกันก่อนก็ดีเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ฉากบนเรือบ็อกกิ้งนี่แบบก็ยากก็เลยว่าต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าตัวเองมองสถานการณ์นี้ยังไงอศิระมองสถานการณ์นี้จากมุมอศิระดูอสอมองในมุมดูอสอนอีกแล้วก็มีพี่เซนเราอีกต้องมองในมุมของพี่เซนอีกบอกว่าเอ้ยมันต้องทำกันบ้านกันแบบล่วงหน้าแล้วทุกคนก็แบบโอ้โหตื่นตัวมาทำกันแบบดีมากครับอันนี้จริงเพราะว่ามันอารมณ์มันต้องลึกมากแล้วมันทับซ้อนคือมันคิดอย่างรับรู้อย่างพูดอีกอย่างเนาะใช่ครับอันนักแสดงเป็นไงบ้างคะไหนเล่าวันซ้อมกันก็ได้เอาอะไรกันซ้อมครับคุณกองทัพคุณมิ้นครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับอ๋อวันซ้อมอันนี้ทุกคนได้ยินทีไหมครับฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับก็วันนั้นวันซ้อมจำได้ว่าเราคุยกันนี่แหละว่าเราจะเข้าไปแล้วตอนนั้นเหมือนเพิ่งได้เห็นตัวบทครับพี่จ๋าค่ะแล้วพออ่านไปอ่านมานั่นแหละครับเป็นวันที่เขียนบทแล้วแบบโอ้ my god ยังไงดีนะก็เลยแลกเปลี่ยนจำได้ว่าตอนนั้นเราพูดคุยกันว่าเหมือนเราอ่านไปด้วยใช่มั้ยครับพี่จ๋าค่ะแล้วก็อ่านไปอ่านมาแล้วแบบโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ย คือพอก็คือจําได้แหละในนิยายเป็นแบบนี้แต่พอมาเป็นตัวไดอะล็อกมันมีเรื่องราวตรงนู้นมาจากตรงนี้แล้วไปตรงนี้มาจากตรงนี้แล้วพอมารวมกันในที่เราจําได้ว่าเป็นเกาะนึงอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าโอ้โหเราคงต้องทํากันบ้านกันหนักแหละแล้วจากนั้นเราก็หายกันไปอาทิตย์นึงใช่มั้ยครับเพื่อแบบว่าไปทำกันบ้านแล้วก็ไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเกาะช้างกันอันนี้พี่จำได้เลยแล้วก็พอมาอีกทีก็มาเจอกันบนนั่นแหละฮะซีนที่ขึ้นใช่มิ้นเป็นไงบ้างคะค่ะก็อย่างที่บอกคือเหมือนทุกคนก็ให้แบบเวลาไปทำการบ้านมาแล้วก็เหมือนที่เราไปถ่ายมันก็มีเวลาจำกัดแล้วซีนเราก็ค่อนข้างเยอะแล้วตอนถ่ายจริงๆคืออุปสรรคก็เยอะเพราะว่าแบบเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวแดดออกอย่างซีนที่แบบมีซีนรวมตัวจำได้ตอนกลางคืนใช่ไหมคะนั่นตอนกลางคืนที่แบบตรงไม้นั่นแหละก็ฝนตกตอนนี้ตกอยู่ประมาณ3รอบในเวลาแบบประมาณ10นาทีแล้วตกไม่ใช่แบบตกปล่อยๆนะครับตกแบบเหมือนโกรธใครมาเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นซีนที่อยู่ทะเลก็เป็นฉากแบบยำรวมทุกๆอย่างแต่ก็สนุกดีค่ะแต่ซีนลงทะเลที่น่าจะเป็นต่อ EP ต่อไปก็คือแบบก็คุยกันก็ซ้อมกันเยอะเหมือนกันแต่ก็ตอนนั้นเซตหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเล่นยังไงไม่รู้ว่าแบบคือออกมาคืออย่างที่พี่จ๋าบอกเลยค่ะว่ารู้สึกอีกอย่างแต่พูดอีกอย่างแล้วเหมือนในความรู้สึกตัวละครดุจอับสอนนะตอนนั้นมันหลายอารมณ์มากเลยมันไม่ใช่แค่แบบรักแต่บอกไม่รักแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นอีกเออใช่ที่เดี๋ยวเราจะเฉลยกันไป
ใช่ค่ะแต่ก็ผ่านมาได้แต่ว่าตอนอ่านบทแต่ว่าตอนอ่านบทแอบมันไส้คุณภูมิเหมือนกันนะครับตอนนั้นน่ะโอ้โหคุณภูมิคือครับคุณภูมิว่าสิเราต้องเข้าไปด้วยอินเนอร์ยังไงไหนเล่าสิโอ้ไม่คือจำได้ว่าตอนที่คุยอะครับคือเราทำกันบ้านของเรามาก่อนนะแล้วก็ผมก็ยังงงเลยว่าแบบเราวางไว้หลายทางมากครับว่าก็กลัวว่าทำไปเนี่ยพี่เพชรจะโกรธหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยต้องเล่นฟิลเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะช่วยพี่เพชรแต่ก็ต้องหลอกให้ทุกคนที่มองเห็นว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราแอบชอบคุณฟ้าคือจริงๆกะให้เขาคือถ้าตามนิยายอะคือกะให้เขาหึงจนลุกมาต่อยเราแหละใช่ใช่คือจริงๆทำให้เขาหึงแหละของกู้สักทีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณเพชรแบบลุกขึ้นมาพูดคือจริงๆอินเนอร์คุณภูมิก็คืออยากให้พี่เพชรอะหลุดจากกรอบของตัวเองแล้วก็ยอมรับสักทีอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับคือจริงๆอยากให้เขาหึงแหละใช่ถ้านิยามสั้นๆเลยคือหึงแหละครับแต่ว่าก็คือเขาก็หึงแหละแต่ว่าด้วยความแบบลูกของคุณชายใหญ่อะครับเขาจะมีความแบบหวังมานิ่งๆแล้วเขาเป็นทหารมาก่อนอะเนอะเขาก็ฝึกความอดทนมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อดทนเก่งเหลือเกินเราก็แบบทำทุกวิถีทางเขาก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเนี่ยพี่เพชรเนี่ยพี่เพชรไปบอกชอบเขาจบๆแล้วเนี่ยครับพี่เพชรผมเนี่ยทำมาทุกที่วิถีทางแล้วเนี่ยจริงๆพี่จริงๆคุณเพชรน่าจะต้องตะโกนออกมาเหมือนน้องดุดนะครับว่าชอบจะตายอยู่แล้วโว้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็จะต้องมีเด็กทั้งสองคนถามว่าพี่เขาไม่สบายหรือเปล่าแต่บนเรือไอติมอร่อยนะครับคุณเพชรโอ้อร่อยมากครับความทรงจำของที่ในบนนั้นก็คือร้อนและไอติมครับผมใช่ครับผมแอบไปกินไอติมด้วยกันสองคนมาเซนแต่เขารู้กันหมดรอเขารู้กันหมดอยู่แล้วพี่ทุกคนเห็นไม่ทันแล้วอ่ะพี่ว่าทุกคนเห็นเรานะพี่เปิ้ลก็ยังยืนยันพี่เปิ้ลยังยืนยันว่าคุณภูมิถ้าพี่เป็นคุณเพชรนะคุณภูมิโดนไปแล้วน่าจะโดนจับโยนลงทะเลไปเลยครับไม่แต่ผมรู้สึกว่าวิธีการช่วยของคุณภูมิเขาก็มีความแปลกๆเหมือนกันนะเออมันก็คงแบบเออมันก็คงเต็มที่คิดว่าช่วยอย่างดีที่สุดแล้วแหละใช่ไม่แต่ว่าผมคิดว่าคือในมุมผมนะโดยอุปนิสัยถ้าเรามาวิเคราะห์ตัวคุณเพชรอะคุณเพชรเป็นคนที่เสียสละทุกคนปากแข็งไม่พูดอยากได้อะไรไม่พูดอยากทำอะไรไม่พูดให้ทุกคนไว้ก่อนคือเป็นพ่อพระคาแรคเตอร์คือพ่อพระเลยอะไรเงี้ยซึ่งในขณะเดียวกันพอคนเป็นพ่อพระเราอยากให้เขาได้สิ่งเนี้ยเราจะต้องทำอ้อมๆให้เขาว่าคุณภูมิน่าจะแบบเติบโตมาแต่เด็กเพราะตั้งแต่เด็กอะครับโดยคาแรคเตอร์คุณภูมิเขาเหมือนเป็นหมอดูประจำสุทาเทพอยู่แล้วอะฉะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องการอะไรและทุกคนเป็นยังไงฉะนั้นมันอาจจะเป็นวิธีเชฟที่พยายามทำให้พี่เพชรรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะฉันอะชอบเขามากๆนะฉันต้องบอกเขาฉันต้องบอกรักเขาฉันต้องแสดงความรู้สึกกับเขาถึงฉันจะได้เขามาครอบครองหรือเป็นคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความว่าพอพี่เพชรไม่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณภูมิอาจจะแบบคือจริงคุณภูมิมีเซนส์แหละแต่ผมเขาคงอาจจะไม่เห็นตอนที่พี่เพชรไปจีบคุณฟ้าหรอกแต่พี่เพชรคุณภูมิอาจจะเป็นฟิลเหมือนกับว่าอาจจะเห็นแค่ตรงหน้าว่าเอาพี่เพชรแข็งพี่เพชรไม่ทำอะไรเงี้ยเขาเลยอาจจะช่วยเติมให้แบบให้พี่เพชรกล้าขึ้นแต่หารู้ไหมจริงๆแล้วพี่เพชรกล้ามากๆเพิ่งเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าคุณภูมิอาจจะไม่เห็นอาจจะโชคชะตาอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแผนของเบื้องบนที่ทำให้แบบคนมีเซนต์นะครับคนมีเซนต์คือรณภูมิเขารู้อยู่แล้วว่าวิไลลำพาคือแม่ของแบบคือลึกๆเขาอาจจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นวิไลลำพาเพราะว่ามันก็มีไดอะล็อกที่พูดมาแล้วว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ภูมิก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นวิไลลำพาเพราะหน้าเหมือนวิไลลำพามากๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นฟิลเหมือนกับว่าเพราะพลังเขาเนี่ยที่เขาพยายามใช้พลังในการที่ให้เจอวิไลลำพาเลยทำให้เขาไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงๆแล้วสองคนนี้รักกันเพราะถ้าสองคนนี้รักกันปุ๊บเราจะไม่รู้เลยว่าวิไลลำพาอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะโยงไปที่ตรงนั้นก็ได้หรือผมคิดเยอะไป พี่บุญตีความรณภูมิเป็นไงบ้างคะอาจต้องถามกลับไปทางคุณภูมิกับก็แค่คล้ายเซนที่เซนว่าครับเพราะอันนึงอ่ะคือผมว่าคนอย่างรณภูมิอ่ะรับมือกับคนที่มันปากแข็งอ่ะคนที่แบบชายชาติทหารลิมิตการความอดทนสูงเหลือเกินเนี่ยมันก็ต้องเล่นอย่างเนี้ยเล่นให้หนักเล่นให้น่วมอย่างเงี้ยครับเล่นให้น่วมใช้คำว่าเล่นให้น่วมมันคือจริงใช่เพราะว่าเพราะ
บหลายๆซีนแบบถ้าเกิดไม่กระเทาะขนาดโอ้โหขนาดกระเทาะขนาดนี้เนาะคุณเพชรเราก็ยังแบบก็เพชรจริงๆอ่ะสมชื่อเพชรจริงๆแบบโอ้โหก็แบบแต่ว่าโดยส่วนตัวพอมาดูในแบบที่ออนแอร์ก็แบบก็รู้สึกถึงความแบบเอาใจช่วยคุณเพชรเนาะเหมือนแบบเขาหนักแน่นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยยอมสักทีเถอะน้องๆเขาก็แบบหวังดียอมสักทีแบบโหลุ้นและเชียร์แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่เจ๋งนะแต่ผมว่าความอดทนของเขาคือความเจ๋งที่คุณเพชรเป็นอ่ะแล้วอย่างอันนึงอ่ะวันนี้สารภาพเลยตอนดูซีบนเรือที่พิเศษเราไปเอาหูฟังมาเสียบหูตัวเองฟังแล้วครับผมลืมเรื่องไปแล้วว่าจริงๆมีมุมของรณภูมิว่าแกล้งทําตอนจังหวะที่เอาแบบเอาหูฟังมาขโมยมาเสียบหูตัวเองผมแบบอ้าวไอ้นี่เดี๋ยวแม่งเดี๋ยวโดนผมเผออินเผยเองอินเองเว้ยอินเองเฉยจริงวันนี้มันแต่เข้าใจคนดูคือแต่อย่างนึงที่เราจะรู้สึกว่ามันดีนะอย่างไอ้นั่งอ่านทวีตของทุกคนมันมีการวิเคราะห์ตัวละครกันไปแบบมีการพูดถึงซึ่งมันทำให้เกิดการพูดคุยกันจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าคือตัววิไลลำพามันจะแตกต่างออกมาคือนี่คือการดิวกับคนที่เขาป่วยอ่ะแล้วก็มันแค่การที่จะให้แม่ไปหาหมอของฟ้ามันต้องแลกมาด้วยอะไรแบบเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีคนที่เข้ามาอย่างน้อยมันก็มีการทำให้คนเขามันมี awareness ของเรื่องนี้ขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ดีใจใช่ครับเหมือนกันพี่จ๋าที่มีฟีดแบ็กจากแฟนๆจากต่างประเทศครับค่ะคือเขาแท็กสตอรี่ของพีคมากับมิ้นมาแล้ววันนี้อ่านแล้วแบบพี่รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขา relate กับตัวอาศิระแล้วก็ดุดอภิสรในตัวคนเดียวอะครับอันนี้พีคอ่านแล้วแบบเขาบอกว่าเขาเข้าใจคุณเพชรเลยเพราะว่าเขาว่าเป็นพี่คนโตในบ้านในมุมที่คุณเพชรเป็นอยู่ณปัจจุบันที่ทําไมต้องเสียสละให้ขนาดเนี้ยเค้าอ่ะเป็นเค้าบอกว่าเค้าโตมาแบบนี้แล้วเหมือนทั้งชีวิตเค้าอ่ะอยู่กับการเสียสละมาแล้วไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเค้าสามารถเสียสละให้น้องๆได้หมดทุกอย่างเลยอันเนี้ยพี่อ่านแล้วแบบโอ้แล้วเค้าก็บอกว่ามันรีเลทกับเค้ามากแล้วเค้ารู้สึกทัชมากกับตัวอศิระแล้วในพาร์ทของดุจอักษรเค้าก็มีอยู่ในตัวเค้าก็คือเค้าเป็นคนที่ไม่อยากให้น้องๆอ่ะมีความรู้สึกว่าเค้าอ่ะไม่แข็งแรงเค้ายินดีที่จะนอนร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วก็ทําให้อีกวันรุ่งขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วก็สร้างโลกในจินตนาการของเค้าขึ้นมาเพื่อให้แบบกบความเจ็บปวดอะไรของเค้าอะไรเงี้ยครับแล้วเค้าก็แบบพอพี่อ่านแล้วแบบโหแบบในฐานะนักแสดงพี่รู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่ามันเหมือนสิ่งที่เราได้รังสรรค์ออกมามันรีเลทกับคนใช่กับชีวิตของเขาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือบริบทของยุคสมัยนั้นด้วยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องดุจอักษรเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องบอกเลยว่าด้วยบริบทของยุคสมัยมันแบบเปลี่ยนไปแล้วอะมันก็มีความพี่ก็มีความเขาเรียกว่าอะไรกังวลนิดๆว่าเอ๊ะคนดูจะเข้าใจแมสเสจที่ตัวละครอยากส่งไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นนะก่อนหน้าที่ช่วงที่เราถ่ายละครกันต้นๆหรือละครยังไม่ออนอะพี่มาสัมภาษณ์รายการพี่ตอนนู้นจำได้ป่ะแล้วก็พีคพูดเหมือนกับว่าอาศิระแล้วพีคใช้คำว่ามันเป็นพี่คนโตที่ต้องเสียสละพี่รู้สึกว่าพี่โล่งใจนะเพราะว่าคือถ้าพีคเข้าใจคำนี้อย่างถ่องแท้พีคจะสามารถเล่าอาศิระในวันกี่ปีมาแล้วนะ30ปีที่แล้วได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเข้าใจคำนี้อย่างแบบปลุกโปร่งจริงๆซึ่งจริงมันเหมือนเป็นธีมของละครนะเพราะชวิตก็คือพี่ชายคนโตสลัดเองก็คือพี่ชายคนโตนะแต่มันคือพี่ชายคนโตที่รับบทบาทแตกต่างกันไปสลัดก็ดูเป็นพี่คนโตที่ดีนะดีหรือเปล่าครับก็ดูรับผิดชอบต่อครอบครัวหาเงินเข้ามาอะไรอย่างนี้นะเป็น the bag เป็น the bag ทุกคนคือ the bag อ่ะใช่ทุกคนคือ the bag ของชวิตก็เป็น the bag นะครับ
ใช่มีน้องสาวมาเป็นมาแบกอีกมาต้องมาแบกน้องสาวอีกคนนึงแหละใช่พี่ชีวิตดูแลทุกคนครับพี่ชีวิตใช่มั้ยครับพี่ชีวิตพิราบเบอร์ใช่แต่พี่ชีวิตรับจบทุกอย่างนะครับผมบอกก่อนดูพี่ชีวิตรับจบตั้งแต่ครอบครัวยันออกมานอกบ้านบ้านไม่ได้ลำพาก็ต้องรับจบโดนคนเดียวด้วยซ้ำใช่ก็อยากจะมาดูหน้าเขาไม่ปรึกษาด้วยไงพี่ชีวิตพิราบสุดผมแอบดีเลย์เหมือนกันนะเพราะผมเป็นฟิลแบบเหมือนของผมบ้านผมลูกคนเดียวนะครับแต่ว่าบ้านผมจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ที่ผมมีลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยชีวิตจริงเองอ่ะพอความเป็นเหมือนเราเป็นพี่ชายคนโตเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างเราอยากให้น้องเราแบบมีความสุขและดีที่สุดอย่างเงี้ยอย่างผมเองอย่างเงี้ยคือน้องสาวผมอาจจะยังเด็กนะครับแต่ว่าเรายังต้องคิดเลยเหมือนฟิลแบบคุณอศิระเลยที่คุณอศิระจะอยากให้น้องมีความสุขที่สุดถูกต้องไหมครับในการที่อยู่ไปทำอะไรก็ได้ที่อยู่อยากจะทำผมเองอ่ะยังแบบอยากจะให้น้องเรียนโรงเรียนดีๆอยากจะหาเงินมาเพื่อให้แบบบางทีอาจจะรุ่นเราไม่ต้องสบายก็ได้รุ่นเราทำงานหนักเท่าไหร่ก็ได้แต่รุ่นน้องเราอยากให้เขาแบบมีความสุขและแบบไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเราอะไรเงี้ยเราพยายามทำผมทำธุรกิจทำทุกอย่างปูเพื่อให้น้องสาวผมมีความสุขในอนาคตอะไรเงี้ยผมก็เป็นนะก็เป็นฟิลเดียวกับอศิระเลยในชีวิตจริงอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบพอเห็นอศิระผมก็ยังรู้สึกเลยนะว่าแบบความเป็นพี่ชายคนโตคือคนที่แบบบางทีคืออาจจะไม่ได้ใช้ข้อเสียสละเพราะจริงๆคือพอบางครั้งคือน้องเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้บอกให้พี่ชายเสียสละแต่บางทีพี่ชายยอมเสียสละเพื่อให้มันอาจจะเป็นความสุขลึกๆของคำว่าพี่ชายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณพี่ชายคุณมีนเขามาแล้วสวัสดีค่ะมีนสวัสดีครับคุณพี่ลาบคุณพี่ลาบคุณสไปเดอร์คุณสไปเดอร์แมนครับคุณรับจบเป็นยังไงบ้างครับคุณมีนิสิคุณครับฮัลโหลครับทุกอย่างได้ยินไหมสวัสดีครับได้ยินสวัสดีครับมีนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชวิตพี่ชวิตรับจบ EP นี้เป็นไงบ้างได้ครับผมรับจบทุกอย่างเลยครับจะเป็นวิไลลำพาคนที่สองแล้วไม่ก็เข้าหาหมอต่อจากดูดับซอนก็พี่ชวิตใช่ครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะน้องฟ้าเดี๋ยวเราไปด้วยกันแต่ว่ามีนแบบมีนเล่นชัดดีนะพี่ชอบเอ็นดูพอละต้องถามว่ามีนกับมิ้นเพราะว่ามิ้นก็พูดถึงมีนว่าแบบเล่นกับมีนเป็นยังไงบ้างในฉากที่แบบต้องมาเจอหน้ากันแล้วแบบรู้ความจริงซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคะก็ทีนี้คืออึ้งครับผมช็อกแล้วอย่างแบบมิ้นแบบยิ่งตอนที่แบบมานั่งคุยกันนะครับตอนที่นั่งระบายคือแบบโวคือแบบเราอินกันไปกับที่ตัวละครฟ้าเล่ามาอะไรเงี้ยครับผมเล่นดีเล่นดีมีนเล่นดีมากมีนก็เล่นดีมากเพราะว่าจริงๆตอนที่เล่นมันจำได้ตอนนั้นคือรู้สึกแบบรู้สึกชาไปหมดเลยอะแล้วพอเห็นหน้ามีนแล้วเห็นรีแอคมีนมันยิ่งบวกมันยิ่งแบบคูณความรู้สึกไปอีกเหมือนตอนที่เขาส่งมาว่าแบบไปขอโทษแบบไปขอโทษซะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราโดนเรียนแล้วอย่างที่บทมันบอกบทก็ดีมากเลยค่ะแบบมันเข้าปากแล้วก็คือบทมันเวลามันได้พูดมันเห็นทุกอย่างหมดเลยอะบทจริงๆมันคือการที่คนสองคนมีความจริงกันคนละชุดนะต้องให้พี่วุฒิเล่าดีกว่าโอ้ยซีนที่สองพี่น้องเขานั่งที่ร้านอาหารนะครับโอ้ยซีนนั้นมันดีมากเลยนะเป็นยังไงไว้ตอนถ่ายเป็นยังไงบ้างโอ้ผมจำได้ตอนถ่ายมันเดือดมากเลยครับมันเดือดมากหมายถึงว่าเวลามันจำกัดมากใช่แล้วบอกว่าแบบวินักแสดงแบบอันนี้มันค่อนข้างแบบเป็นเทิร์นนิ่งของสองตัวละครเนี้ยแล้วก็เวลาไม่ถ่ายแบบโหเรื่องบทก็ยาวดราม่าก็หนักแล้วก็กลายเป็นว่าทั้งมิ้นทั้งมีนเขาแบบผมว่าเขาเข้าใจมันจริงๆอ่ะทั้งรับทั้งส่งทั้งโอ้โหอันนี้ตอนดูอ่ะบอกดูกับภรรยาครับบอกว่าซีนนี้มันสุดยอดเลยเพราะว่ามันเวลาจำกัดมากแต่นักแสดงทำได้ดีมากใช่ดีออกตีได้ออกมาดีมากๆจริงๆแต่อย่างที่บอกเนอะก็คือพี่สำหรับพี่จะรู้สึกว่าดูดับสอนอ่ะมันรู้สึกสนิทกับชวิตไปโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วเพราะมันได้เห็นใช่ป่ะเหมือนกับแบบมันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าจริงๆคนเนี้ยคือพี่ชายมันคือลูกพี่ลูกน้องของดูดับสอนแล้วเวลาที่ได้เจอ
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหมือนกับว่าดูดกับสอนไปเหวี่ยงทวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันมาในจังหวะเวลาที่แบบคือมินหมายว่าในตัวดูดกับสอนมันก็เริ่มรับความกดดันอันเนี้ยไม่ไหวแล้วแล้วมันก็มีความโล่งใจอันนึงที่มันได้พูดอะไรก็ได้อ่ะเหมือนได้พูดความจริงออกไปให้คนรับรู้บ้างว่ากูก็เทวพรหมนะโว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบพอเริ่มเปิดกอกแล้วอ่ะแล้วมีอะไรมาสะกิดนิดเดียวมันพร้อมที่จะพรั่งพรูแล้วอ่ะสำหรับคนที่มันเก็บกดมากๆเพราะว่าโดยกลไกของร่างกายอ่ะถ้ามันเก็บต่อมันจะไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะระเบิดอ่ะในความรู้สึกอ่ะเนาะใช่เลยอ้าวร้องไห้ไปแล้วมินร้องไห้ไปแล้วเออมินหลับไปแล้วเที่ยงครับสุดยอดเลยไม่ต้องเลย อยากแอบแบบตอนพี่วุ้นอะบีผมตอนที่ผมแอบดูแอบดูคุณฟ้ากับคุณเพชรแล้วผมไปแกล้งเอาหูฟังออกอะคือผมถ่ายอันเนี้ยที่หลังตอนที่แกล้งไปแล้วใช่ไหมพี่วุ้นอะบีผมว่าเซนต้องจินตนาการดูนะว่าคุณเพชรถือไอติมอยู่และไอติมโดนขโมยไป นั่นคือบีฟเหรอคะ นั่นคือบีฟฉากดราม่าเหรอคะคุณพี่วุ้นบีผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปเล่นตอนแรกผมก็ขับก่อนแล้วผมเข้าไปเล่นแบบในใจแล้วในใจผมใช้จริงเลยนะผมเห็นแล้วผมก็ดูแบบเออทำไมแล้วตอนดูไอติมจริงๆเลยพอพูดอย่างงี้เออทำไมพี่เพชรมีไอติมแล้วผมไม่มีไอติมไม่ได้อะไม่เอาไอติมอะไรเงี้ยตอนที่ผมเล่นอะในหัวผมอะอินเนอร์มันเออความเป็นไปได้สูงมากเลยครับที่พี่บุญบีแบบนั้นซีนรู้สึกยังไงกับตัวชาลิสาเล่าให้ฟังหน่อยสิซีนกับแคร์เราไม่ค่อยได้คุยอยากรู้ว่ามีความรู้สึกยังไงกับตัวละครที่รับอะไรเงี้ยที่เล่นอยู่ตอนแรกใช่ไหมคะพี่จ๋าคือหนูตอนแรกหนูก็เข้าใจว่านางก็แบบมีความใส่ซื่อเพราะว่าเราก็เติบโตมาในครอบครัวที่แบบค่อนข้างจะไม่ต้องลำบากอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบมันเลยต้องตีความว่าคนเนี้ยเป็นคนที่มองโลกในแง่แบบดีไปหมดอ่ะเลยเหมือนแบบพอผู้ชายคนนี้เข้ามากลายเป็นแบบถ้าเป็นซีนนะถ้าเป็นซีนเองอ่ะจะเอ๊ะแต่ว่าลิสาไม่เอ๊ะเลยอะไรเงี้ยเออเออรักเขาเออสายตาต้องรักเขารักเขาแล้วใส่ใช่สายตาต้องรักสายตาต้องแบบอินโนเซนต์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จ๋าใช่ซึ่งแบบคือเราต้องมองเขาแบบเป็นคนดีมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจนคนดูแบบว่าลิซ่าหนีไปจนคนดูอ่ะคือรู้หมดแหละแต่ลิซ่าไม่รู้เออซึ่งมันก็มีนะค่ะใช่มันมีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะคนเวลาที่มันรักมันหลงแล้วแบบผู้ชายที่มันตั้งใจเข้ามาให้เราหลงอ่ะมันจะไม่เหมือนแบบมันจะกวนให้เราแบบว่าเอ๊ะพูดเหมือนประสบการณ์ตรงไม่ใช่นะแต่ว่ามันจะกวนให้เราไม่มีเวลาได้คิดไตร่ตรองตามตรรกะความเป็นจริงอ่ะใช่แล้วเหมือนนะพอเขาพูดอะไรมาปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะเราจะเชื่อเขาเลยอ่ะแล้วมันจะเชื่อเขาด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจมากๆแบบสายตาลิสาที่มองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบตอนแรกพอเพื่อนมาแบบเฮ้ยเนี่ยเขาไปกับผู้หญิงนู่นนี่นั่นเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแต่พอเขาบอกน้องสาวเราแบบอ๋อโอเคโล่งใจเลยทันทีได้เชื่อทันทีมันพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วใช่ค่ะใช่มันพร้อมจะเชื่อก็รักเขาลิสาคือคนที่ทำให้เพื่อนรอบๆตัวเป็นหมาได้เยอะที่สุดคุณพลอยอยากทานยี่ห้ออะไรคะคุณพลอยไม่แต่คุณพ่ออยากทานเออแต่แบบเอ็นดูลิสาแบบอย่างก็เข้าข้างเพื่อนตลอดค่ะจริงใช่ซับพอร์ตอย่างฉากวันเนี้ยค่ะที่แบบว่าเออเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงหนูนะแบบว่าเอาต่างหูมาให้แล้วแบบแต่พี่ขอคืนไปขายก่อนนะถ้าเป็นซีซีก็แบบเอ๊ะแต่พอเป็นลิสาปุ๊บได้ค่ะแล้วไม่พอจะจัดการไอ้นี่ให้เขาอีกที่เขายังไม่ผ่อนค่าโคตรทองให้เราอีกเนี่ยแต่ว่าเออแคร์เป็นไงแคร์ก็เล่นได้หน้าใสซื่อมากนะลูกมีความใช่ตอนนั้นก็คือเชื่อเลยเชื่อเขาเลยก็มีความเชื่อในตัวละครนี้ของผมถ้าบทสลัดผมว่าเขาได้รับแรงกดดันมาจากที่บ้านอืมเยอะเลยครับจริงๆผมก็มองว่าจริงๆตัวเขาเองอ่ะมันไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เพราะว่าด้วยเหตุการณ์ที่แบ
เราต้องทําเพื่อที่บ้านเราอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบแล้วพอหลายๆอย่างที่หลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันผิดแผนจากที่เราวางไว้เงี้ยมันก็เลยแบบเลยเถิดไปเลยครับพอเลยเถิดไปแล้วมันกู่ไม่กลับแล้วก็คือมันก็ต้องแลกเลยตายเป็นตายอะไรประมาณเนี้ยครับคือในส่วนของแบบในตอนเราตีความสลัดกันนะพี่วุ้นนะก็มีความรู้สึกว่ามันก็คือโจรแหละแต่แบบมันก็ไม่ได้เก่งแบบขนาดนั้นนึกว่ามันก็คือเด็กคนหนึ่งที่ก็ต้องแบบรับผิดชอบครอบครัวเท่าที่มันทําได้อะอย่างนั้นมั้ยคะมันก็คือถามว่ามันเก่งเป็นแบบว่าโอ้โหตัดสินใจถูกหมดมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวใช่ๆคือสลัดไม่ได้แบบไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในความเลวอ่ะครับมันเห็นความแบบมันเค้าเรียกว่าอะไรนะจังหวะเหมาะก็ follow ไปสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไอตอนแรกๆของบทสลัดอะครับสำหรับผมเองอะผมแบบเอ๊ะเรื่องนี้มันคนนี้คนดีหรือคนไม่ดีนะคือแบบมันดูจริงมันดูแบบมาจริงๆมาแบบไม่ได้มีอะไรแอบแฝงจริงๆในซีนแรกๆ EP แรกๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้มันน่าสนใจสนุกเลยอ่ะเพราะว่าพี่จ๋าบีบไว้ครับเพราะอย่าพึ่งเหรอเพราะอย่าพึ่งก็ต้องหาจังหวะค่อยๆบอกคือตอนแรกเขาบอกว่าแบบมันหล่อกันไง4คนอยู่ด้วยกันหนูขอถามได้ไหมคะถามในฐานะของลิซ่าเนี่ยค่ะลิซ่าลูกเอาว่ามาลิซ่าอยากถามค่ะว่ามาพี่รัดเคยรักลิซ่าจริงๆมั้ยคะโอ้ยชอบคำถามนี้มากดึงดันมากเลยลิซ่าตัวค่ะยังไงครับคุณต้องตอบแล้วนะครับต้องถามใครต้องถามพี่วุ้นหรือต้องถามแคร์เนี่ยหนูถามหมดเลยในมุมแบบผู้จัดผู้กำกับและนักแสดงค่ะคือมันจะมีความพี่รู้สึกว่าสลัดอะมันก็คงเขาจะรักใครก็ได้เขาสามารถรักใครได้แต่เขารักตัวเองมากกว่าคือเขาต้องเอาตัวรอดมากกว่าคือเขาสามารถที่จะเป็นแบบรักคนนี้แต่ว่าถ้าถึงเวลาจวนตัวที่มันจะต้องเอาตัวรอดจริงๆเขาจะกลับมารักตัวเองอย่างนั้นนะพี่คิดอย่างนั้นพี่วุ้นว่าไงคะก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาไม่มีภาวะแบบเสียแผนโดยตัวละครแวดล้อมอื่นอะใครเนาะที่อยู่เชียงใหม่ใครเนาะใครอะอ้าวใครอยู่เชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่แล้วฮะที่เป็นที่เป็นวิศวะที่เป็นขายคอนโดโกศลโกศลอ๋อโกศลคือพอมันมีภาวะโกศลอ่ะมันยิ่งแบบมันยิ่งจะมาแบบกดดันในสลัดอ่ะอืมผมว่าถ้าไม่มีพาร์ทเนี้ยเป็นไปได้ที่สลัดแบบอยู่กับคนดีๆใสๆคนที่มันแบบแล้วก็รวยด้วยนะเป็นไปได้ที่แบบสลัดอาจจะรักจริงได้นะแต่จริงๆแล้วอาจจะเหมาะกับปูแหละถามพี่ก็ถามแค่ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ถ่ายอ่ะทุกคนแบบทุกคนเงียบอ่ะมันคือเห็นเลยว่าแค่แบบสั่นเลยอ่ะตอนเล่นกับพี่มาปางอ่ะโอ้โหเขาพี่ปางใส่สุดขนาดนั้นพี่จ๋าแต่ผมพี่ปางเขาเก่งมากไปถึงว่าคือเราผมก็เพิ่งเจอพี่ปางเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็คุยกันว่าโอเคว่าจะเล่นประมาณไหนว่าแต่ก็คือตอนที่เล่นออกมาจริงๆก็คือใส่เต็มแล้วตอนนั้นอ่ะในซีนอ่ะผมฟีลขาดจริงๆเหมือนกันนะครับ ใช่คือแบบเหมือนแบบมันโดนด่าจนแบบมันเจ็บจริงๆอ่ะมันรู้สึกจริงๆแล้วผมได้แบบมีรีแอคชั่นแบบนั้นออกไปอะไรเงี้ยจริงพี่วุ้นเป็นไงคะเจอมาปังเข้าไปโอ้อันนี้มันแคสถูกตัวมากอ่ะ คนอะไรจะปากจัดด้วยจะมีมุมแบบเอ็นดูนะเอ็นดูได้ด้วยโอ้โหเดซี่ EP ต่อไปรู้สึกว่าจะมีแบบพีกว่านี้อีกนะใช่ครับโอ้โหอย่างมันอ่ะยังไม่จบแค่นี้เขาเรียกว่ามวยถูกคู่นะมาเจอแคร์อ่ะได้เอางั้นเดี๋ยวเราให้ดึงคนดูขึ้นมาไหมคะเผื่อว่าใครอยากพูดได้เลยครับโอเคแม้แต่จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าจริงๆสลัดเมื่อกี้สลัดอ่ะในมุมผมที่ผมแบบอ่านบทแล้วดูนะผมรู้สึกว่าจริงๆสลัดเขารักนะ
แต่ว่าอย่างที่พี่จ๋าบอกครับเขารักตัวเองมากกว่าอืมเออแต่เพราะว่าพี่จ๋าจำได้ไหมว่าแบบช่วงแรกๆอ่ะที่เขาจะพูดถึงกันว่าจริงๆเขาแอบชอบกันตั้งแต่ที่อยู่ที่ลอนดอนแล้วผมเลยรู้สึกว่าคนเราถ้าแอบชอบใครสักคนตั้งแต่ที่ลอนดอนมาได้แล้วมันคีบยาวมันถึงตอนเนี้ยมันต้องมีความรู้สึกในแบบรักบ้างแหละอะไรเงี้ยเซนเขาโกหกทำไมเซนไม่เชื่อไม่ไปเซนไปเชื่อเขาค่ะอาจจะวางแผนตั้งแต่อยู่ที่ลอนดอนแล้วก็ได้ครับเฮ้ยผมรู้สึกว่าแบบจริงหรือเปล่าครับพี่รัตจริงเหรอเขียนความเสียงเครือจะเสียงเครือทำไมจริงๆคุณแอบชอบเขาตั้งแต่ที่ลอนดอนจริงหรือไม่ครับคุณแคร์จริงหรือไม่คุณสลัดเนี่ยชอบแบบปลอมๆอะครับเอออ๋อชอบแบบปอมสลักคิดว่าไงผมว่าเขาน่าจะไม่ได้คือตอนของอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่ว่าโดนทางบ้านแบบบอกมาแล้วหรือเปล่าอืมใช่เพราะว่าตอนไอส่วนของลอนดอนก็รู้แค่ว่าเราชอบเขามาก่อนอะไรประมาณนี้แต่ก็มาทำแบบทำเนียนตอนที่เข้าบริษัทอะไรเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะรู้มาตั้งแต่ตอนจะกลับมาแล้วแหละคือมันเพื่อนพี่พี่เพิ่งเคยมีเคสเพื่อนพี่คนหนึ่งเว้ยมันจะมีคนที่รู้สึกว่าคนที่จะโดนยืมเงินน่ะก็จะโดนยืมอยู่ตลอดคนที่ไม่โดนยืมเงินก็จะไม่ค่อยโดนพี่ว่าสลัดอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าแบบได้กลิ่นชาลิสาว่าคนเนี้ยได้กูเล่นคนนี้ได้อย่างงี้ด้วยปะคือคงถ้าไม่งั้นคงจีบคุณพลอยอ่ะแต่ถ้าจีบคุณพลอยก็คือแกโดนด่าหนูว่าไม่พี่จ๋าไม่มีใครกล้าจีบคุณพลอยหรอครับดูขนาดนั้นเอามีคุณแรงเกินแรงเกินเราไม่ได้พูดถึงชีวิตจริงเรามาถึงในละครคุณพลอยออกจะแบบเรียบร้อยอ่อนหวานพูดเพราะพี่กุลล่วงแม่คุณเนอคุณชวิตว่าไงคุณชวิตคุณพลอยคุณชวิตครับต้องถามพี่ชายผมพี่ชายผมยังไงครับผมพี่ชายครับคุณพลอยดุจริงหรือไม่ครับคุณพลอยดุจริงหรือไม่ก็ดุครับดูจากการสะดุ้งวันนี้แล้วครับผมดูจากการสะดุ้งวันนี้แล้วก็คือแบบเหมือนมีเงาตะคุ่มมาตลอดครับผมออร่าออร่าแปลกๆพี่จ๋าแต่จริงๆหนูเป็นชิปเปอร์คู่สลัดกับคุณลิสาหมายถึงว่าในเวอร์ชั่นที่เขาไม่ได้เป็นคนดีชิปเปอร์ตอนเขาเข้าด้วยกันแล้วมันน่ารักน่ารักเนาะคือจริงๆที่ว่าที่คนแบบโมโหสลัดมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาแบบแอบเอาใจช่วยคู่นี้ว่ามันน่ารักกันจังเลยมันเหมาะสมกันเนาะใช่จริงๆเราคนได้รักกันนะคะนั่นเลยครับเอางี้ครับเดี๋ยวพี่ไม่น่าร้ายกับหนูพี่จ๋าเขียนเรื่องใหม่ให้ละกันจบเลยเป็นยังไงโลกคู่ขนานโลกคู่ขนานใช่ใช่แล้วคุณสลัดไม่น่ารักก็จะยกคุณลิสาให้กับคุณพลอยใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนจิ้นเยอะนะเมื่อกี้มีเพื่อนสมัยมัธยมผมทักมาพี่จ๋าว่าบอกว่านี่แฟนเขาก็อยู่ในนี้ด้วยเขาบอกว่าแฟนเขาอินกับบทสลัดมากแล้วก็บอกว่าชมว่าเล่นดีแล้วก็แฟนเพื่อนผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ดูละครแต่ตอนนี้ก็คือมาดูด้วยแล้วนี่ไงเห็นไหมแต่พี่แค่เล่นดีจริงใช่เล่นดีมากตาเพราะว่าตอนต้นๆน่ะสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านนิยายอ่ะหรือแม้แต่คนอ่านนิยายเองยังคิดว่าพี่อาจจะปรับบทสลัดเลยอ่ะมันมีการเอาใจช่วยกันไปได้ถึงเบอร์นั้นว่าหรือพี่เขาจะปรับบทให้มันเป็นคนดีเพราะน้องเล่นเป็นคนดูเป็นคนดีจริงๆอะไรเงี้ยจริงค่ะจริงอันนี้หนูก็มีเหมือนกันแบบว่าลิซ่าจะไม่เสียใจเหมือนในนิยายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆการทำละครชุดอะเราก็ต้องบอกว่าเราปรับบทอะไรไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเราก็ต้องเคารพนิยายจริงๆโดยมารยาทเราก็เคารพนิยายกันมากๆอยู่แล้วแต่ยิ่งเป็นละครชุดอะบางทีเราไม่แน่ใจเลยว่าเส้นไหนมันจะลิงก์ไปเส้นไหนกันบ้างแล้วด้วยอย่างที่บอกคือตอนที่ทำบทเรื่องนี้ไอ้ละครชุด5เรื่องเนี้ยอย่างที่พี่บวยบอกหรือป้าแจ๋วก็เคยบอกแล้วว่ามันดันมาเจอเอาช่วงโควิดจริงๆเพราะฉะนั้นจังหวะการประชุมอ่ะมันน้อยมากมันน้อยกว่าตอนจุฑาเทพเพราะฉะนั้นเราต้องยึดแบบยึดไอ้เส้นที่เราแบบต้องยึดไว้อ่ะเพื่อที่จะไม่ให้แบบคือทำให้ดีที่สุดแล้วในส่วนของนิยายด้วยค่ะ
จริงๆมีพี่บอลขึ้นพี่บอลตัดต่อเราคุยกับพี่บอลนิดนึงมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคนดูคนต่อไปได้ครับโอ้ยพี่บอลครับพี่บอลขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บอลมายังอ่ะคุณบอลมายังเอ่ยสวัสดีค่ะคุณบอลมายังคุณบอลพี่บอลครับพี่บอลอยู่ไหมครับเดี๋ยวให้กองครับร้องเพลงรอฉันรอเธออยู่บอลมารับทัวร์ด้วยกันไม่ให้เซนร้องเพลงอยากกินหมูทะอยากกินหมูกระทะอยากกินโอ้พี่โทรไปพี่ได้ยินเพลงนี้ตลอดเลยทุกคนดูมีปัญหากับเพลงหมูกระทะผมมากเพราะมันหิวไม่พี่จ๋าคือเป็นแบบนี้ครับคือผมอะในไลน์มันจะสามารถตั้งแบบเสียงรอสายได้ใช่ไหมครับเวลาใครโทรมาแล้วคือสมัยก่อนอะตอนที่เซนเรียนมหาลัยอะครับทุกคนเวลาโทรหาเซนอะจะชวนเซนไปกินข้าวแล้วบางทีมันคิดอะไรไม่ออกเซนก็เลยตั้งเสียงเพลงรอสายแบบอยากกินหมูกระทะเอาไว้แล้วทุกคนโทรมาปุ๊บก็จะเปิดด้วยถามว่าไปกินหมูกระทะกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ของกับพีกับมิลันโอ้ยได้ติดไปแล้ว1ทีเออได้ครับเดี๋ยวพาทุกคนไปกินหมูกระทะนะครับใช่ๆๆๆๆๆใช่นั่นเป็นประโยคผมโอ้มีมาทวงด้วยอ่ะคือสวัสดีครับทุกคนที่เราสเปซกันน่ะตลอดหลายครั้งแล้วจะมีคนแบบมีข้อความมาถามว่าคําว่าที่แบบพวกเราเซนมิ้นเองพีคเองหรือว่าหลายๆคนชอบพูดเนี่ยว่าชายมาจากไหนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนรู้จักคําว่าชายที่แท้ถูกต้องนะครับคือพี่วุ้นครับช่วยอธิบายหน่อยว่าชายอะไรต้องอธิบายด้วยเหรอพี่วุ้นเริ่มมาแล้วอะไรพี่วุ้นเร็วใช่ส่งแล้วพี่วุ้นอะไรนะไม่คือพี่ทํางานกับแก๊งที่ไม่อยู่สุขอ่ะครับแล้วเวลามันมีคำถามมาใส่พี่อ่ะพี่ก็ต้องแบบตอบให้เร็วที่สุดใช่ค่ะพวกแกต้องรู้ตัวด้วยจ้าว่าพวกแกดิวยากจ้าต้องติดเป็นนิสัยไปแล้วอ่ะแต่ละทีที่พี่วุ้นแบบว่าเขาเรียกอะไรบีฟอ่ะใช่เราก็จะพี่วุ้นให้หนูทำอย่างนี้จริงเหรอแล้ววุ้นก็จะใช่ไม่แล้วถ้าบีบงั้นแล้วถ้าพี่วุ้นทำตาโตๆแสดงว่าไม่ใช่ละพี่วุ้นชอบทำตาโตแล้วก็แบบว่าใช่พี่วุ้นหนูขอสักหนึ่งครั้งได้ไหมคะอะไรครับขอฟังคำว่าใช่ครับอัดเสียงก่อนครับพี่คนบ้าให้พูดอะไรนะใช่ครับสามครั้งครับใช่ได้สามครั้งเอาเยอะๆเลยพอแล้วพี่บอลมาขอให้รอพี่ขอให้รอพี่บอลมาแล้วพี่บอลมาแล้วเอามาฟังพี่บอลบ้างบอลสวัสดีอย่างแรกเลยได้ยินผมครับสวัสดีครับทุกคนได้ยินผมไหมฮะได้ยินบอลได้ยินพี่บอลมีปัญหากับเทคโนโลยีมากเลยแบบอะไรวะเธอทำงานเข้าเย็นจริงเลยอะไรเนี่ยเธอทำงานตัดต่อเธอจะมามีปัญหากับเทคโนโลยีแค่นี้ไม่ได้จ้ะสิ่งที่เธอทำมันยิ่งกว่านี้จ้ะขอโทษจ้ะขอโทษครับพี่บอลวันนี้เราเห็นพี่บอลได้จะมี editor's note ใน Facebook เนอะก็คือมันบอกว่าช่วงตอนเนี้ยเป็นช่วงที่อยากให้ผ่านไปเร็วๆเล่าบรรยากาศในห้องตัดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเอาเวอร์ชันไหนอะเอาเวอร์ชันที่แบบพอได้พอเล่าได้ไอ้ช่วงที่เราแบบสะบดอะไรเราก็ไม่เล่าอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้แล้วกันคือถ้าเล่าแบบเอาไม่เอาเทคนิคมากนะคนอาจเดี๋ยวเบื่อกันจริงๆแล้วเวลาทำงานกับพี่จ๋าแล้วกันมันจะเป็นการตัดต่อในจังหวะแบบเราเรียกจังหวะว่าจังหวะบีกินนะฮะเป็นการเต้นลีลาจังหวะบีกินคือถ้าไม่อธิบายง่ายๆคืออธิบายง่ายๆคือ92ถอย3 92ถอย3นี่กระดาษ92ถอย3คือทำไปแล้ว2ตอนเราก็สามารถจะย้อนกลับมาแก้ได้อีก3ตอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือการแบบว่าด่าฉันเว้ยไม่ใช่มันคือความปนีดมันคือความปนีดนะใช่มันคือความปนีดเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะอย่างในเวลาถ้าพูดง่ายๆคือเวลาเป็นบทอ่ะมันก็จะจบอีกแบบนะฮะถ้าแบบทุกคนจำได้มันจะจบอีกแบบเนี้ยอย่างคืนเนี้ยฉากจูบเนี้ย
บทมันจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าอ่ะด้วยเวลาก็ดีหรือว่าเราเอาซีนไหนออกไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกฉากจบกันใหม่อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นแล้วก็เราก็ต้องแบบเหมือนคุยกันเยอะอะฮะว่าแบบเราเลือกฉากจบแบบนี้แบบไหนดีซึ่งเนี่ยอย่างคืนเนี้ยที่มันจบแล้วก็มันขึ้นได้เอ้าจบด้วยจูบอีกแล้วเหรอวะอีกแล้วแต่เราก็ไม่รู้ไงคือพอจังหวะออกอากาศอะมันเป็นวันอาทิตย์ทั้งคู่เลยไงมันก็เลยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เนี่ยไอ้3ตอนเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลีลาเนี้ยคือมันมีการจบไว้หลายแบบมากแล้วก็คนดูก็มีทั้งจับเราได้บ้างแล้วก็มีทั้งแบบที่มีทั้งแบบเอ้ยมึงต้องจบอย่างนี้แน่เลยอะไรเงี้ยเห็นอยู่ว่าแบบเดี๋ยวฉันเชื่อว่าเมคเกอร์จะต้องตัดจบแบบจูบแน่นอนเลยอะไรอย่างงี้มึงรู้นี่มึงรู้ดิแล้วทีนี้ที่บอมบอกว่าจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอาจจะเป็นช่วงที่คนแบบไม่เข้าใจตัวละครครับใช่ครับใช่ก็เอาจริงๆอ่ะอย่างตอนเมื่อคืนตอนอะไรนะฮะคือวันนี้ตอน11ใช่ไหมใช่เมื่อคืนตอน10ตอน10แล้วก็ย้อนกลับไปวันศุกร์อ้อตอน9ใช่อย่างวันศุกร์ตอน9อ่ะเอาจริงๆตั้งแต่บทแล้วผมว่าแบบทุกคนจะต้องถามภูมิเสมอว่ามึงทำอะไรวะ2มึงทำอะไรวะเนี่ยเออๆไอ้2มึงทำอะไรวะอะไรเงี้ยเออเออแต่ว่าคืออย่างน้อยๆที่สุดก็ต้องแบบให้เข้าใจเค้าแหละครับก็เลยแบบเราพยายามแบบหยอดอะไรไประหว่างทางให้คนดูมันไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันแบบมึงทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ยใช่เต็มที่แล้วล่ะใช่แล้วก็หรืออย่างแบบตอนที่ผมว่าทัวร์ลงคุณเพชรเยอะสุดอ่ะก็น่าจะเป็นคุณเพชรใช่ก็คือตอนมันตกมั้งตอน9อะไรเงี้ยตอน9อันเนี้ยตอน9เป็นอันที่ชอบมากอันนี้อยากถามพี่วุ้นเลยว่าแบบไอ้มันจะมีช็อตนึงอะฮะที่แบบเหมือนดูดอักษรเดินออกมาแล้วก็จบด้วยเพลงของนางใช่ไหมแล้วก็จะมีช็อตนึงที่เป็นคุณเพชรเดินออกมาอ่ะซึ่งถ้าใครไปสังเกตดูมันจะองศาเดียวกันอะซึ่งตอนดูคุณเพชรอะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าเอา2ช็อตนี้มาต่อกันจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเดี๋ยวจะทำให้ได้ด้วยวิธีการอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นแค่คิดว่าตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าคนน่ะจะไม่เข้าใจคุณเพชรว่าแบบจะเสียสละไปทำไมวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกตั้งแต่เห็นแบบดราฟแรกอะว่าแบบจะเสียสละทำไมวะอะไรเงี้ยแต่ทำให้มันแบบมีเสน่ห์มากขึ้นว่าแบบเฮ้ยเราก็เก็บเหมือนเก็บความจริงชุดที่คุณเพชรเสียใจไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเฉลยตอนท้ายมันก็เลยออกมาเป็นคัตติ้งอย่างที่เห็นนั่นแหละแต่ฉากนั้นสวยมากนะโดยทางแสงอะไรเงี้ยพี่วุ้นเล่าเรื่องฉากนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะที่เขาทะเลาะกันแล้วเขาเดินออกมาทีละคนที่ฉุดมือเข้าไปในใช่คืออันนั้นถ้าถามเรื่องแสงก็คือตั้งใจเลยครับมันคือแบบเหมือนคนเรามันต้องเลือกสองเลือกทางใดทางหนึ่งในชีวิตแล้วอะก็เลยว่ามันก็ต้องมีทั้งส่วนของสว่างและส่วนของมืดอะก็เลยเซตอัพสิ่งนั้นขึ้นมาเลยครับแต่ก็ว่าแบบตั้งใจเลยต้องคุยในที่ที่แสงเงาตัดกันชัดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ยากมากที่แบบในอินเนอร์ตัวละครที่มันแบบมันตัดสินใจยากเนาะแต่ครั้งเนี้ยจะพบว่าจะเห็นว่าจะมีบางคัทอะครับที่ผมทำแสงวิงขึ้นมาแบบเยอะๆครับค่ะอันนั้นคือตั้งใจทำให้แบบสุดท้ายในความมืดอ่ะในความมืดหรือความสับสนเนี่ยมันยังมีแบบมันเหมือนความหวังอ่ะความสวยงามที่มันแบบหวังว่าจะไปถึงได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นอันนั้นคือตั้งใจให้เกิดสิ่งนั้นเลยครับแล้วก็ที่พี่บอลถามว่าบอกว่าในจังหวะเรียนคัตติ้งอ่ะผมไม่ได้คิดไปถึงที่พี่บอลทำมาเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าอารมณ์ของสองตัวละครมันมาพร้อมกันแต่การเลือกว่าจะเล่าใครก่อนแล้วก็ยื้อใครไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องชมทางพี่จ๋ากับพี่บอลที่แบบเลือก
เลือกยื้อคุณอศิลาไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับก็อั้นไว้แล้วมันอู้มันได้อารมณ์มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยต้องให้บอลเพราะว่าจ๋าจะพูดกับบอลตลอดว่าบอลคราฟให้พี่เลยเพราะว่าจ๋าก็ถือว่าคนตัดคนจ๋าก็เป็นคนที่เล่าเรื่องอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วจ๋าก็จะแบบใจร้อนอ่ะจ๋าก็จะแบบบอลทำไมไม่มีอันนี้แล้วบอลบอกพี่ใจเย็นพี่ดูก่อนผมเล่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจ๋ารู้สึกว่ามันก็คือบอลอ่ะจะเป็นเหมือนคนตัวแทนคนดูที่เขาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้อ่านบทหมายถึงเขาไม่รู้ว่าเราจะเล่าอะไรยังไงไม่ได้อ่านบททั้งหมายถึงว่าอ่านบทแหละบอลอ่านบทแต่ว่าอ่านครับพี่อ่านไม่ใช่ไม่อ่านคือบอลอ่านบทแต่หมายความว่าในขณะเดียวกันเขาก็จะเล่าแบบไม่ได้เห็นการถ่ายทำอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบเพี้ยนนี้ผมไม่เข้าใจผมต้องเล่าอย่างคนไม่รู้เขาก็จะแบบจัดเรียงทุกอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะรับฟังว่าอ๋อเออว่ะจริงๆบางทีเรารู้เยอะไปเรารู้ตั้งแต่บทเราเห็นก่อนถ่ายอะไรเงี้ยก็ต้องให้บอลช่วยเล่ากันอีกทีกราบครับขอบคุณครับครับดูดีเอาล่ะขอบคุณบอลมากนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอที่ให้คนดูขึ้นมาเดี๋ยวจะชวนขึ้นมาคุยเรื่อยๆนะคุยกับพี่บอลสนุกจังมีนักแสดงอยากคุยอะไรกับพี่บอลไหมคะอยากขอบคุณมากกว่าครับขอบคุณพี่บอลที่แบบว่าตัดมาดีมากผมรู้สึกว่าเมื่อพี่บอลบวกพี่จ๋าบวกพี่วุ้นนี่คือคอมบิเนชั่นที่สมบูรณ์แบบมากครับเมื่อไหร่มิ้นจะตีแบดกับพี่บอลอะพี่บอลน่ะพี่บอลไม่ยอมทักหนูพี่บอลหนูขับรถมาแล้วพี่จ๋าไลน์มาบอกว่าพี่บอลอยู่ฉันเหนื่อยกับการที่เธอสองคนอยู่คอร์ดแบตเดียวกันแล้วก็สื่อสารกันผ่านชั้นทางไลน์มากคือตอนคือผมก็ไม่สามารถคือผมจะให้ผมทำไงคือแบบเดินไปอ๋อน้องมิ้นครับพี่เป็นคนที่ตัดดูดับสอนครับอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ได้เลยได้พี่บอลก็ไม่ติดได้ไว้เดี๋ยวคราวหน้านัดตีแบตครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่บอลขอบคุณพี่บอลครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโพสต์ดึงคนดูขึ้นมานะคะช่วงนี้ถามพี่วุ้นละกันในส่วนของพี่แอนบ้างเพราะพี่แอนพีคมากนะในสามวันนี้ค่ะใช่การทำงานของคุณซิเลียมในช่วงใช่ในช่วงนี้เป็นอย่างคือจริงๆต้องบอกว่าจังหวะพี่แอนเขาพอมาเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในห้องตักนะว่าแบบพี่วุ้นทำเส้นของวิไลลำพามาแบบล้ำลึกอะคือพอจังหวะที่เราเริ่มไม่ไหวแล้วอะวิไลลำพาจะพูดดีกับลูกเราก็จะแบบเฮ้ยเออมันจะแบบคือแบบถ้ามึงกรี๊ดอีกทีกูตายแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบในจังหวะนั้นนะวิไลลำพาจะแบบเสียงซอฟต์ลงหรือเราเห็นการเสียใจหรือในขณะเดียวกันในฉากที่ร้องฉากที่ทะเลาะกับลูกสาวอะก็จะมีจังหวะที่แบบเรารู้สึกวิไลลำพามันเป็นคนที่แบบmanipulate ลูกอยู่ในทีอย่างเช่นถ้าฟ้ามาเวนี้มันจะคิดนิดนึงแล้วมันก็จะแบบไปอีกทางอะเอาเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วุ้นทำงานกับพี่แอนในจุดนี้เป็นอย่างไรบ้างคือไอ้ตัววิไลลำพาในมุมผมอะผมอะคิดตั้งแต่ตอนตั้งค่าเลยครับว่าตอนตั้งค่าเลยว่าตัวละครท่านเนี้ยต้องเป็นคนร้ายที่เราจะรักในที่สุดอะครับดังนั้นถ้าเกิดเขามีแต่มิติความแบบความร้ายแบบร้ายสุดโต่งครับมันก็ยากที่จะทำให้สุดท้ายแล้วเราจะรักเขาได้เนี่ยครับอีกความนึงอะครับมันก็ต้องทำให้เชื่อได้ว่าเขาทำไปเพราะเขาเจ็บช้ำนะเขาเจ็บช้ำมาจริงๆซึ่งพี่แอนถ่ายทอดมาได้ดีจริงๆมันคือคนมันเจ็บมาเราก็ต้องเข้าใจเขาที่เขาร้ายวันนี้เพราะเขาเจ็บแบบสุดๆมานะไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เลยเป็นลักษณะของอย่างคำเดิมพระตั้งค่าว่าเราจะตรงไปสุดๆแล้วเราก็จะมีจังหวะให้เขาแบบเผยความอ่อนแอความแบบให้คนดูอย่าลืมนะที่ฉันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉันน่ะเจ็บจริงๆแล้วก็ดูดอักษรก็เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆครับมันอันเนี้ยมันยากเหมือนกันนะในแล้วแบบคืออย่างเช่น
ความรู้สึกว่าทำไมดูดอักษรต้องอดทนอะไรเงี้ยคือในบริบทของ30ปีที่แล้วกับยุคปัจจุบันน่ะมันก็เป็นคนละเขาเรียกว่ามันคนละบริบทจริงๆนะณวันนั้นมันต้องอดทนมากกว่านี้เยอะไม่น่าเชื่อว่าแบบแค่30ปีมันบริบทมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยจริงครับในวันนั้นน่ะเนาะมันก็คือต้องอดทนแหละเยอะมากแล้วก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของแบบจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะมันน้อยทุกวันนี้ด้วยเนาะโอ้มันน้อยเออใช่อันนี้ตอนที่พี่จ๋าเชิญคุณจิตแพทย์คนนั้นมาจิตนักจิตวิทยาแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ใช่บริบทปีนั้นอ่ะมันห่างไกลกับคนเราอ่ะห่างนักจิตวิทยามากในปีนั้นเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าไม่มีใช่เพราะว่าถ้าได้ไปพบถ้าต้องพบจิตแพทย์คือนะว่านั้นคือเราโดนมาร์คหัวว่าเป็นแบบจะใช้คนยุคนั้นก็จะใช้คำว่าเป็นบ้าถูกการที่แบบวิไลลัมพาซึ่งเป็นแบบหม่อมหลวงวิไลลัมพาจะต้องไปหาจิตแพทย์นะวันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่แบบแทบเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะมันต้องเกิดการดึงกันสุดใช่เพราะด้วยความมันยุคนั้นน่ะมันก็เลยทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่มีอาการป่วยพวกนี้ต้องมีความอดทนสูงมากใช่ถูกต้องที่สุดแล้วต้องบอกก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ขั้นแบบเอาคนขึ้นมาเนาะเรานะครับวันนี้ขึ้นเทรนไปอันดับ8ไม่ใช่ของไทยนะครับของโลกครับว้าวเย้ขึ้นเทรนอันดับ8ของโลกเก่งกันมากๆเก่งมากๆสำนักข่าวโดนภูมิรายงานใช่ครับและสำนักข่าวโดนภูมิขอรายงานในวันนี้นะครับได้ข้อมูลอ้างอิงมาจากเจ้าที่มาจากเจ้าที่ครับเมื่อกี้ขึ้นยาไปแล้วคุยกันทุกวันใช่คุยบ่อยเจ้าที่เนี่ยมีคนสับสนว่าเกาะนางยวนหรือเกาะช้างก็ต้องบอกว่าในนิยายเป็นเกาะนางยวนนะคะพอเป็นละครเราปรับมาเป็นเกาะช้างนางยวนมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่ลุ้นเดี๋ยวขอ Google แป๊บนะมันเหมือนไกลหน่อยปะมันเหมือนไกลลงไปอีกปะก็เลยแบบว่าเออแค่เกาะนางยวนอยู่สุราษฎร์ธานีอ๋อสุราษฎร์ธานีแต่เกาะช้างสวยมากนะครับอยากให้ทุกคนไปเที่ยวนะครับจังหวัดนี้มีของดีมากมายนะครับเป็นเกาะเครื่องลอยไฟแดงน่ารำและกำแสนหวานหลังอ่านมาในยุทธนาทีวีเกาะช้างครับโอ้โหอ๋อจังหวัดเขานี่ถูกต้องใช่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 มาเกิดเมืองนอนผมเองครับจังหวัดตราดครับเติบโตที่นั่นใช่ใช่ตราดมีเซนนี่มันผู้ทรงอิฐเกาะช้างใช่ตราดมีพี่เซนพี่เซนมีตราดใช่พี่เซนมีกองทัพพี่เซนมีเจ้าที่ใช่โอเคมีคนไม่แต่ว่าทะเลเราสวยมากนะพี่จ๋าที่เราไปถ่ายกันผมรู้สึกว่าแบบดีมากทะเลสวยจริงใช่ครับทะเลฟ้ามากค่ะทะเลฟ้ามากแล้วก็ฟ้าสวยสุดๆใช่แล้วก็จริงๆหนูว่าฉากที่พีกับมินจบวันเนี้ยคือขึ้นจบบริบูรณ์ได้เลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใช่จริงๆเพราะว่าในจังหวะที่โดนบินออกมาแล้วมุมมันใช่แล้วขึ้นจบบริบูรณ์เดี๋ยวพี่ส่งรูปให้เอาฝากใครขึ้นเลยละกันถ้าอย่างนั้นได้ได้ครับเหมือนจะมีแล้วเหมือนจะมีแล้วเหรอเหมือนจะมีแล้วครับเอาจริงๆผมอยากบอกทุกคนว่าถึงแม้ว่าคุณภูมิครับจะพาไปเกาะแล้วดูวุ่นวายแต่คุณภูมิทำให้เกิดรอยจูบอีกรอยนึงนะครับเขาจูบกันเองไม่เกี่ยวกับเธอแต่คุณภูเออไม่เกี่ยวเลยขอร้องไม่ใช่ไม่ใช่คือผมพาไปไงพี่จ๋าก็ด่าเต้นได้ไหมขอเครดิตแบบพาคุณฟ้าไปที่เกาะแล้วเรื่องหลังจากนี้อ่ะเซนเออเดี๋ยวค่อยว่ากันขอเครดิตนิดนึงเพราะว่าเผื่อรอดทั่วเพราะว่าตอนเนี้ยวิก่อนเนี่ยต้นไม้หายตอนนี้นี่เริ่มเข้ามาในโซนด้านแล้วนะปูนเริ่มหายแล้วบ้านเริ่มหายแล้วประตูบ้านยังอยู่ไหมตอนนี้ประตูบ้านยังอยู่คีบไว้เปิดอาทิตย์หน้าอีก5วันใช่เปิดไม่ได้ประตูน่าจะหายแต่ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะยินดีต้อนรับเพื่อนๆโอ้แต่ไม่มีประตูนะไม่รู้ว่าจะลงพี่เซนหรือว่าจะลงพี่สลัดตอนนี้ลงหรือพี่ผมดีใจมากที่มีคุณสลัดครับช่วยแบ่งเบาภาระผมไปเยอะนะพี่ชีวิตนี่เจอในเรื่องแต่คุณภูมินี่เจอในชีวิตจริง
คุณภูมิเจอทัวร์ลงคุณมีนคุณมีนคุณมาช่วยแบ่งเบาหน่อยดิคุณมีนเงียบเลยนะคุณมีคุณรับชมเนี่ยคุณมาช่วยแบ่งเบาหน่อยในละครโดนหนักแล้วใช่ครับช้ำไปหมดแล้วครับเดี๋ยวคุณก็โดนผมอีกคุณมีนเออจริงคุณมีนหน้าอย่างเดือดเลยอ่ะไม่แต่อาทิตย์หน้ามีหล่อลื่นกันใช่ไหมคะฮะเฮ้ยอย่าเราก็เนี่ยเราขี้สปอยเดี๋ยวตีเดี๋ยวหยิกเลยนะจริงโอ้ไม่รู้ตีตาหรอตีตาไม่ได้เลยเมื่อกี้พี่สินพูดว่าอะไรนะคะตีตาวีหน้าเราต้องมาเล่าเรื่องของเรากันนะอุ้ยฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่เอาวีหน้าหายตัวเลยวับเลยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องคุณตีตาเดี๋ยวรอวีหน้าก่อนไว้ล่ะแต่จริงๆแล้วแบบวีหน้าน่าจะคุยกันมันแหละวีหน้าตอนวันศุกร์นี่คือแบบโคตรเดือดเลยอะครับโอ้โหเดือดจริงคือในห้องตัดเมื่อกี้ถ้าบอลอยู่ก็คือมันต้องมีจังหวะที่แบบเราพักสัก10 นาทีมาแล้วเราไปเซเว่นกันอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วโว้ย อีกหนึ่ง EP เดือดเดือดแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มเดือดขึ้นไปกว่าเดิมเฮ้ยช่วยด้วยไม่ต้องพักเดือดต่อไม่รอเรานะสุดยอดไปเลยพิจาแต่ว่าประทับใจบทนี้มากเลยครับที่เป็นดาราทองกับจันจริงๆมีหลายจังหวะมากเลยนะคือเอางี้จริงๆแล้วคุณเพชรจะชอบพงษ์แสมถ้าพูดถึงแบบตั้งแต่ทลาทอนอะขนมที่คุณเพชรชอบก็คือพงษ์แสมแต่ว่ามันหายากเว้ยแล้วคุณเพชรก็มากินถี่มากซึ่งทีมงานก็นั่งคุยกันว่าทีมบทก็คุยกันว่าพี่คะหนูว่าเราหาพงษ์แสมไม่ได้ถี่ขนาดนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นดาราทองซึ่งตอนนั้นอะคือในทีมเขียนมาว่าจ่ามงกุฎใช่ไหมคะแล้วพอวันที่มาถ่ายวันแรกอะก็มาเป็นดาราทองเพราะว่ามันเกิดความผิดเรียกชื่อเนี้ยผิดกันมาจนทุกวันนี้จริงๆเขาก็เรียกขนมอันนี้ว่าจ่ามงกุฎกันแหละมันจะมีคนที่รู้จักขนมไทยจริงๆถึงจะเข้าใจว่าเป็นดาราทองจริงๆวันนั้นน่ะเนาะพี่วุ้นเราก็คุยกันว่าหรือเราจะเรียกมันว่าดาราทองไปเลยวะอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะเรียกมันว่าจ่ามงกุฎไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆคนเขาก็เรียกจ่ามงกุฎกันหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงนั้นน่ะก็คือเขียนทำงานกันไปแล้วก็พี่ยังไม่ค่อยสบายใจเพราะพี่รู้สึกว่าถ้ามันมีความหมายที่แบบมีความเป็นไปได้ว่ายังมีมันไม่ถูกต้อง 100% น่ะมันก็จะยังมีความไม่แน่ใจอยู่แล้วก็พี่แอนปราณประมูลนะคะคนเขียนบทก็ทักมาเพราะพี่แอนเป็นพี่สาวของพี่เล็กที่เล่นเหมือนป้าแชมใช่ปะมันก็มีการคุยกันว่าจริงๆมันไม่ใช่นะคือพอมีคนทวงมาพี่ก็รู้แล้วว่าถ้าขนาดคนในกันเองยังทวงอ่ะคนนอกทวงแน่ในเรื่องนี้เราก็เลยแบบว่านั่งมองขนมอันเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะที่ขนมอันเนี้ยมันมีคอนฟลิกต์ในตัวอย่างเงี้ยมันเหมาะกับละครเรื่องนี้แล้วแหละมันก็เป็นความบังเอิญมันเป็นวิกฤตที่เราต้องพลิกมาเป็นโอกาสแหละเราก็นั่งมองมาแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเราก็ควรจะเปรียบเทียบไอ้ขนมอันเนี้ยในขณะเดียวกันเราจะได้อธิบายที่มาที่ไปของขนมอันนี้ไปด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอามาแล้วในขณะเดียวกันน่ะในความรู้สึกของทีมบทอ่ะก็มีความรู้สึกว่าคืออาพรน่ะมันต้องคันปากมากอ่ะนึกออกป่ะมันต้องแบบในฐานะที่อาพรเห็นทุกอย่างอ่ะแล้วก็เห็นแล้วว่าดุดอับสอนกับอาศิระในจังหวะเนี้ยมันเริ่มจะเข้าใจผิดกันแล้วแหละมันก็คงอยากจะแก้ต่างหรือฮินอะไรให้คุณเพชรสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจังหวะที่รู้สึกว่าโอเคถ้าไม่งั้นเราก็เอาความคอนฟลิกต์อันนี้เวลาที่เกิดขึ้นน่ะในฐานะคนทำละครในยุคสมัยเนี้ยให้เล่าเลยอย่าไปหนีมันเล่าไปเลยก็เลยเอามาขึ้นไดอะล็อกของฉากนี้ว่าเป็นฉากที่อภรพยายามฮินบางอย่างให้คุณเพชรรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวดูดับสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ผมหิวขนมมากเลยครับพี่จ๋าพอพูดถึงขนมตอนแรกที่เราเลี่ยงจากพงษ์แสมมาว่ามันจะหายากปรากฏว่าอีจ่ามงกุฎของจริงหายากกว่าทีมงานหาไม่ได้ต้องปั้นเอง
อ๋อหรอใช่แล้วพอปั้นเองก็ไม่รู้ปั้นจากอะไรก็ได้แต่บอกพีกว่าพีกอย่ากินนะพีกอย่ากินเอ้าเขาทำเองไม่มีใครไม่มีใครเตือนผมอ่ะผมกินไปตั้งหลายชิ้นอันนี้จริงๆอ่ะเนี่ยจริงหรออร่อยไหมพีกคำเดียวเลยอร่อยไหมก็คือที่มินตะโกนบอกพีกว่าเขาบอกว่าอยากกินจ่ามงกุฎอ่ะอันนั้นน่ะคือจ่ามงไปเขาหมายถึงจ่ามงกุฎจริงๆมั้งพี่ว่านะพีกกินไปแล้วไม่เหลือแล้วคำเดียวเลยพีกอร่อยไหมชาครับแต่ตอนนั้นน่ะแต่เขามีคนมาบอกนะดีใจเหมือนกันนะมีคนบอกว่าอัมพวายังมีอยู่พี่อยากกินเหมือนกันอยากลองชิมเราไปเที่ยวอัมพวาไหมครับเราหลายอย่างแล้วนะเราเริ่มหลายก็ดีนะคะก็แบบขอบคุณมากบางทีเวลามันมีปัญหาอะไรอย่างนี้เข้ามาแล้วพอเราดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องได้พี่ก็รู้สึกว่าเออมันก็กลายเป็นสิ่งที่คนดูชอบแล้วเราก็ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปของขนมไทยอีกหนึ่งอย่างด้วยมีอีกสิ่งหนึ่งครับพี่จ๋าว่าคุณชายไอ้คุณอาศิระครับคุณอาศิระตอนที่นั่งบนเรือเขาเล่นโซโดกุเหรอครับ ใช่ใช่ไหมใช่คนยุคนั้นเขาจะเล่นแต่เขาจะเล่นในหนังสืออ๋อใช่คนยุคนั้นน่ะด้วยความที่มันไม่มีโทรศัพท์มือถือไงพี่เซนเวลาขึ้นรถขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นเรือเขาก็จะมีหนังสือซูโดกุบ้างไอ้แบบตัวต่อเติมศัพท์หรืออะไรคือเป็นการเล่นเกมเหมือนเกมในมือถือแหละแต่ในวันนั้นไม่มีมือถือเขาหรือมีมือถือมันก็ยังไม่สามารถใช้มันไม่ได้มีหน้าจอหรือไม่สามารถใช้บนเครื่องบินได้หรือว่าในเรือในวันนั้นมันก็ไม่ได้มีคลื่นโทรศัพท์อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนในยุคนั้นที่เขาจะเดินทางอ่ะเขาก็จะมีหนังสือเกมพวกนี้แหละติดตัวไปข้ามเวลาซูโดกุเฮ้ยคุณเพชรคุณเมาเรือบ้างไหมครับกับการเล่นโซโดกุเขาเมาคุณค่ะเขาเมาคุณอ๋อเขาเมาผมจริงๆคือโซโดกุเนี่ยผมเห็นแล้วคุณเพชรไม่เขียนเลยสักตัวคุณเพชรเล่นไหมคือเปิดไว้งั้นเล่นไม่ลงเล่นไม่ลงเพื่อแอบมองเออแอบมองจริงใช่ขอโทษคุณเพชรด้วยนะครับไม่งั้นโซโดกุน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แต่ชีวิตจริงก็คือเซนกาไปทุกหน้าแล้วนะอ๋อฉันเอามาเล่นนี่หว่าฉันจำได้ใช่ฉันเอามาใช่ใช่ฉันเอามาเล่นฉันเอามาเล่นใช่พี่ถึงขั้นวางไอติมแล้วไปเล่นโซโดกุเออใช่พี่ชอบมากเออพี่ก็ชอบคือเด็กๆคุณแม่พี่ให้เล่นโซโดกุแล้วพี่ชอบเล่นมากสมัยเด็กๆเออพี่ก็ชอบเล่นไปญี่ปุ่นขึ้นเครื่องบินอ่ะพี่เล่น6ชั่วโมงเลยอ่ะเออพี่ชอบมากเหมือนกันนี่ยอดมากครับแต่พี่ประทับใจเทปคาสเซ็ตมากเลยนะครับ Sony Walkman เออเคยมีใครใช้ทันมั้ยผมทันครับผมทันครับจริงเหรอไม่ใช่ใช่จริงเหรอไม่น่าเชื่อว่าผมพี่เคยใช้กับที่ตอนอยู่อังกฤษครับชอบฟังเพลงแบบฟังเพลงคาสเซ็ตชอบฟังเพลงแบบว่าแผ่นเสียงครับพี่จ๋าผมจำได้ว่าผมขโมยของแบบของอากูมาแล้วแบบเพลงแรกๆที่ผมฟังคือแบบอมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยผมจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วนะแต่ว่าแบบผมไปฟังเพลงแนวนั้นอะแล้วแบบอากูผมฟังแบบเสกโลโซอะไรเงี้ยผมเอามาฟังเยอะมาก เพลงเก่าๆตอนนั้นแล้วจะกอเพลงก็ใช้ปากกาใช่ ไม่ไม่แต่พี่ไม่เคยกอเลยพี่เพิ่งเล่นเรื่องนี้แล้วพี่เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันสามารถกอเพลงและแช่ตู้เย็นได้อันนี้ก็ให้พี่วุ้นมีคนแอดเข้ามาใช่ปะคะไอ้กอเทปอะอ๋อใช่ครับอันนั้นแอดเข้ามาเพราะว่าคือพอเราว่าด้วยเทปคาสเซ็ตเราต้องทำสิ่งนี้เราต้องทุกคนปีนั้นต้องทำสิ่งนี้คือใช้ดินสอกอดินสอกรอใช่แล้วแช่ตู้เย็นอ่ะมันไม่ได้ใช้กอมันคือเทปมันยืดให้มันยืดอ๋อครับใช่พอเทปแต่ผมไม่เคยทำเลยนะผมขโมยของอากูมาใช้เนี่ยถ้าเทปคาสเซ็ตเมื่อก่อนอ่ะฟังนานๆแล้วมันจะเริ่มยืดไอ้แผ่นเหนียวๆมันจะเริ่มยืดก็ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นสักพักหนึ่งแล้วพอกลับมามันจะหายยืดเราต้องไปหามาใช้กันแล้วแหละไม่ต้องหาลูกเอ้ยไม่ต้องน่าสนใจนะพี่เซนเออน่าจะมีอยู่แต่น่าสนใจเขายังมีขายอยู่นะครับใช่ไหมใช่พี่บางทีพี่ชอบไปเดินแล้วก็แต่ว่าแค่ติดแค่เครื่องเล่นตอนนี้ยังไม่มีครับใช่ที่หายากเราต้องไปหาเครื่องเล่นหายากอืมมีคนดูคนฟัง
ใดๆขึ้นมาอีกสักคนไหมคะมีไหมครับไม่ครับหรือถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะครับหรือใครอยากถามอะไรดีกว่าส่งเข้ามาได้ในแฮชแท็กของ21แล้วเดี๋ยวเซนเนี่ยจะเหมือนวีก่อนๆเลยครับเซนจะอ่านแล้วถามทุกคนให้ใครอยากรู้อะไรถามอะไรส่งมาเดี๋ยวเซนอ่านนะครับแฮชแท็กดูดับซ้อน EP 11ใช่ไหมครับใช่ครับเข้ามาเลยครับมานี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะอัดเพลงใส่เทปไปให้ยายฟ้าฟังนะฮะพระมาพูดก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับผมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสื้ออย่างเธอตอนนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งคนใช่ไหมนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยครับชื่อมินครับชื่อมินเหรอครับเอามินเหรอไม่ใช่มินผมชื่อพีครับเอาไม่มีเอาอันนี้คือไม่ใช่ใช่ไหมคือจะบอกว่าของเซนก็มีปัญหาเหมือนกันคือมันไม่โชว์ว่าใครขึ้นมาใช่ใช่ของพี่ก็ไม่ขึ้นมันขึ้นเป็นลิสเนอร์ก็ไม่ขึ้นมีไหมนะคะคุณมิ้นคุณเมื่อกี้มีคุณมิ้นมาคุณมิ้นจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมครับคุณมิ้นจะเล่าว่าแล้วว่าคุณมิ้นเสียงมากครับคุณมิ้นว่าอะไรนะครับคุณเซนกินเก่งมากครับผมกินไม่เก่งหรอกผมกินน้อยแต่ตอนนี้คุณมิ้นเสียงแสบมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปกินนะครับกินด้วยครับไปครับไปครับเฮ้ยตอนนี้คือตั้งแต่ที่อัพครับไออะไรนะครับบีบาร่าของพวกเราอะตอนนี้เขาไปรีขายแบบขายในฟีดเยอะมากเลยจริงหรอจริงหรอใช่ครับพี่แล้วคือตอนนี้เซนเริ่มแบบเฮ้ยหรือเราจะไปเลี้ยงครับบีบาร่าดีตัวใหญ่ๆโอ้ยพี่ไปเจอตัวจริงมาแล้วนะจริงหรอพี่ถึงขั้นเราไปคุยกับพี่เชนเลยนะว่าพี่เชนครับเอามาเลี้ยงกับน้ำมามีคือแมวครับน้องจะพักดีต่อกันจริงจังเหรอเนี่ยร้องเลยแต่ว่าไว้ก่อนเลี้ยงร้องพี่ไปเจอในคำถามในฟีดมานะคะพี่วุ้นค่ะฉากที่ฟ้าร้องไห้ในห้องเก็บของเก่าแล้วมีป้ายชำรุดอันนี้มีนัยยะด้วยไหมฮะพี่วุ้นหายไปแล้วพี่วุ้นไปแล้วอ๋อไม่ได้กดไมค์ขอโทษพี่วุ้นแล้วตอบไปซะยาวเลยนะก็ตามนั้นแหละครับอย่างยังมีนัยยะก็คือแบบว่าคือแต่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับคือบอกว่าขอบคุณที่สังเกตเห็นคือชีวิตไอ้เจ้าฟ้าตอนนี้มันพังอ่ะเออมันพังมันก็ต้องไปอยู่กับของพังๆของออฟฟิศนี้แหละมันก็คือเหมือนอุปกรณ์สิ่งนึงอ่ะก็เลยตั้งค่าให้มันเป็นอย่างงั้นตั้งค่าอีกแล้วโอ้ยตั้งค่าเซตติ้งโอ้ดีมีคนสังเกตอ่ะเนี่ยคนดูเก็บบางทีนะคนดูไปไกลกว่าเราอีกนะบางทีต้องแอบอุ้ยตายฉันไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยจะทำยังไงดีอ่ะตอนนี้คนดูมาอีกหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนมเหรอคะชื่ออะไรครับก็จริงๆก็ไม่คิดว่าจะได้ไมค์เหมือนกันค่ะแต่ขอบอกฉากที่ประทับใจของสัปดาห์นี้แล้วกันค่ะได้ครับคือฉากที่รู้สึกประทับใจมากๆเลยคือฉากที่ฟ้าระเบิดอารมณ์กับคุณชวิตนะคะเพราะว่าหนูก็เป็นแฟนนิยายมาตลอดก็คืออ่านเรื่องนี้ตั้งแต่อยู่ม.1จนตอนนี้หนูเรียนจบมีงานทำแล้วหนูก็สงสัยมาตลอดว่าถ้าฉากเนี้ยมันเป็นละครมันจะแบบถ่ายทอดออกมายังไงแล้วแบบพอเราได้มาดูในสัปดาห์นี้เรารู้สึกว่าแบบมันถูกต้องอ่ะมันทำถึงมันคือแบบมันเกินกว่าภาพที่เราคิดไว้ในหัวมาตลอดหลายปีมากๆก็เลยอยากจะแบบชื่นชมฉากนี้แล้วว่านักแสดงเก่งมากเบื้องหลังเก่งมากทุกคนดีไซน์ฉากนี้ออกมาได้ดีมากเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะงั้นให้พี่วุ้นน้องมินแล้วก็พี่มีนพูดถึงฉากนี้อีกทีไหมคะพี่มีนครับพี่มีนก่อนเลยพี่มีนครับผมครับครับแย่พี่มีนครับพี่มีนช่วยพูดถึงตอนเล่นในซีนที่แบบว่าคุณปะทะกับคุณมินหน่อยได้ไหมครับในซีนนั้นก็ขนลุกครับผมแบบเป็นเรื่องที่แบบ ผมว่าหลายๆคนน่าจะรอแบบซีนนี้อยู่หมายถึงว่าซีนที่แบบต้องมีใครสักคนที่รู้ความลับของมิ้นอะไรอย่างเงี้ยของตัวฟ้าครับผมก็ขนลุกเลยครับ ก็โดนอีกแล้วนะจริงๆรับจบแบบไดอะล็อกยาวมากๆยาวมากแต่หนูอ่ะสามารถมันเหมือน
ช่วงนั้นก็ถ่ายดุดมาแบบครึ่งทางแล้วไหมคะไม่แน่ใจอ่ะมันพอรู้เรื่องอะไรแบบเยอะแล้วมันก็เลยใช้เวลาในการจำบทตอนนั้นแบบสั้นแล้วหนูก็ไม่กล้าอ่านบ่อยเพราะว่าอ่านครั้งแรกเราร้องไห้มันก็เลยอยากเก็บความรู้สึกนั้นใช่ใช่ค่ะกลัวอารมณ์มันช้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละพอในซีนหนูจำได้เลยตอนแรกหนูขอพี่วุ้นแล้วหนูขอรับหน้าก่อนได้ไหมคะเพราะหนูกลัวแบบว่าคืออารมณ์มันมาแล้วกลัวแบบกลัวมันพลาดไปกลัวน้องแบบได้แล้วก็คืออารมณ์ตอนนั้นน้องมีนทุกอย่างในห้องมันแบบเงียบมากแล้วทุกคนก็คือเป็นใจให้เรามากมันแบบมันอึมครึมในแบบบรรยากาศแล้วก็นั่นแหละค่ะก็มีนก็ส่งดีด้วยก็คือไม่กล้าเล่นกับมีนเลยก่อนถ่ายเนี่ยจริงเนี่ย มีกล้าเล่นเลยใช่มันแบบสัมผัสถึงความกดดันออกมาได้จาก acting แล้วก็บททุกอย่างมากๆเลยค่ะแบบโหบทยาวขนาดนั้นจำกันได้ยังไงอะไรเงี้ยบทยาวจริง ยาวจริงครับแล้วก็เวลาถ่ายทำจำกัด โอ้แต่ว่าแบบ แน่นอนจริงๆอ่ะสิเนี้ยผมทำเองผมยังแบบว้าวอ่ะตอนดูแล้วเพราะว่าตอนแบบตอนที่เจ้าฟ้าหันมาฟาดกลับอ่ะบอกถึงเหตุผลหนึ่งถึงตัวเองอ่ะโหตามิ้นเหมือนแบบมึงต้องเข้าใจกูอ่ะตาแบบแล้วก็แต่เจ้ามีนก็ตาแบบโหไม่น่าเลยมันพาร์ทแรกที่บอกว่าก็ไปขอโทษสิมันก็จบมันคือวิธีคิดแบบผู้ชายจริงๆที่ไม่ได้ละเอียดอ่อนแล้วพอแบบโหเจอเจ้าฟ้าฟาดกลับแล้วมันเหมือนแบบไม่เคยคิดมุมนี้เลยเออจุกจริงอะไรเงี้ยมันรู้สึกจริงๆอันนี้อยากจะถามว่านักแสดงดุดอักษรจะมีแบบรวมพลใต้ตึกมารีโนนอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบอยากไปเจอสักครั้งก่อนจบเรื่องอะไรเงี้ยมีนี่มีใช่ไหมลูกมีครับเหมือนจะมีนะครับมีจะมีอีกครั้งหนึ่งแต่พี่ไม่แน่ใจว่าวันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าหรือว่าวันอันจบอีก4ตอนเอานี่มันเที่ยงคืนแล้วนะพวกเราต้องแยกย้ายถ้าอย่างนั้นอีกพี่จะให้ฝากละครอีก4ตอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอีก4ตอนตลกทุกตอนโอ้ยตายละพีคหลุดหรอลืมป้าละครตลกครับพีคหลุดครับพีคหลุดครับเอ้ยอ้าวใช่ไหมทำไมมันยังอยู่ในนี้พีคยังอยู่นะคะเอาหรอใช่แต่เขาปิดไมค์ป่ะไม่หลุดพีคอยู่ไหมครับพีคหลุดครับโอเคอ่ะงั้นให้คนอื่นฝากก่อนเดี๋ยวพยายามดึงขึ้นตอนนี้มันเริ่มอองแล้วด้วยค่ะมันเริ่มช้าพี่พีคมาแล้วครับพีคสวัสดีครับโอเคมาแล้วสวัสดีครับอันนี้เราเริ่มสเปซกันตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมเอาเริ่มใหม่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันนะครับทุกคนครับปีนี้ไม่ใช่พีคเราได้ฝากกับพีคให้โซฝากว่าตอนที่เหลือค่ะโอ้อีก4ตอนที่เหลือใช่ไหมครับครับอยากจะฝากทุกคนนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการพลิกวิกฤตให้เป็นหายนะและหายนะเป็นวินาศสันตโลนะครับทุกคนขอให้ทุกคนติดตามกันในดุดอักษรครับแล้วก็นั่นแหละครับสนุกแน่นอนครับผมดีครับพี่ใครต่อจ้ะใครต่อดีคุณมิ้นไหมครับนางเอกของเราได้ฮะก็อย่างที่บอกไปค่ะคือมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยแล้วก็ห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวห้ามกระพริบตาก็นิดมากใช่ค่ะอาทิตย์หน้าก็ดุดอักษรก็จะรู้เรื่องที่คุณแม่เคยทำมาแล้วมันก็จะยิ่งแบบทวีคูณกว่าในทุกๆซีนที่ผ่านมาก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามด้วยแล้วก็เรื่องของทุกเส้นของทุกตัวละครเลยมันเริ่มแบบตอนนี้มันมั่วไปหมดละ เริ่มพอพันกันมั่วไปหมดละวินาศสันตโลของแท้จริงก็มันใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็อยากให้ดูแบบฝีมือการแสดงของแบบนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยแบบทุกคนเล่นดีมากๆจริงๆค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
เย้ขอบคุณมิ้นครับพี่มิ้นครับครับผมก็ฝากละครเรื่องดูดับสอนด้วยนะครับผมก็กำลังเข้มข้นเลยครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกตัวละครด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามไหมครับติดตามไหมติดตามก็ฝากดูดับสอนด้วยนะคะก็คือทุกตัวละครก็จะมีเรื่องราวเป็นของตัวเองในพาร์ทของตัวเองในมุมของแต่ละตัวละครยังไงก็ฝากทุกคนให้กำลังใจทุกตัวละครด้วยแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานผู้จัดทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะเย้อาคุณซีนครับคุณซีนพี่ซีนฝากลิซ่าไว้ด้วยนะคะว่า จะรอดหรือไม่ที่ทะเล หนูบอกเลยว่าจึง จึง จึงแน่นอนแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกตัวละครแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยค่ะทุกคนตั้งใจมากจริงๆค่ะพี่แค่แค่ครับอาทิตย์หน้าเป็นวีคที่ดูเดือดมากครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นการปล่อยของของน้องๆแต่ละคนออกมาด้วยจริงนี่อยากให้ทุกคนติดตามจริงเพราะว่าผมชื่นชมในการแสดงของน้องๆทุกคนมากๆก็คือเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่าเด็กพวกนี้มันมีของจริงๆครับตามเล่นยอดซึ่งสุดๆขอบคุณนะพี่วุ้นได้หายไปแล้วเป็นพี่อยู่มั้ยครับพี่วุ้นยังอยู่มั้ยครับพี่วุ้นหลุดไปค่ะถ้าอย่างงั้นฮะพี่จ๋ามั้ยพี่จ๋าให้พี่จ๋าฝากหน่อยดีกว่าครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าตอน10ตอน11ตอน12คืออาทิตย์หน้าเป็นตอนที่ในฐานะคนทำงานเล่าเรื่องแบบมันท้าทายคนเล่าเรื่องเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยการกำกับด้วย acting นักแสดงด้วยการตัดต่อที่รู้สึกว่ามันเราทำออกมาอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็มันจะให้เห็นเหตุผลของตัวละครคือเรื่องนี้บางทีแบบมันอาจการเฉลยเหตุของผลที่เราเห็นบางทีมันจะเห็นผลก่อนเหตุมันจะค่อยๆตามมา ก็ฝากดูด้วยมันก็จะพูดถึงเหตุต่างๆที่มันเป็นปมที่ทำให้เกิดการสิ่งต่างๆของตัวละครขึ้นมาค่ะก็ฝากดูอีก4ตอนสุดท้ายเพราะมันสำคัญมากจริงขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนเลยว่าที่แบบที่ทุกคนบอกว่านั่งพูดถึงละครของเราแล้วก็วิเคราะห์ตัวละครการกระทำอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่านเพลินมากขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะอีก4ตอนนะฝากด้วยนะฝากด้วยนะครับพี่แซมใช่ไหมนะได้ครับสุดท้ายนี้ครับอย่างที่ทุกคนพูดไปเลยรับรองว่า4ตอนนี้เราได้ครบทุกรสแน่นอนครับผมแต่หลายคนบอกว่าดราม่าเดี๋ยวคุณอาจจะได้เห็นทั้งเลิฟและดราม่าคุณทุกคนหลายคนลุ้นว่าเดี๋ยวคุณอศิระนะครับหรือว่าตัวของคุณฟ้าเองเนี่ยเขาจะสมหวังกันหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันรับรองมันมีอีกหลายเส้นทางให้คุณได้เห็นแน่นอนหลายคนที่ลุ้นบอกว่าบางคนอ่านนิยายแล้วบอกว่าเอ้ยจะเป็นไปตามนี้เป๊ะหรือเปล่าบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณเห็นอะไรอีกมากมายครับสนุกแน่นอนครบทุกรสจริงๆนะครับผมอย่าลืมแล้วก็ฝากติดตามนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับทุกท่านเต็มที่จริงๆทีมงานทุกคนเต็มที่จริงๆทางผู้จัดพุ่มกับนะครับผมทุกตัวละครรับรองว่าคุณจะได้เห็นเรื่องราวที่เขาอยากจะเล่าทุกตัวละครมีเส้นเรื่องครับแล้วทุกเส้นเรื่องเนี่ยเชื่อว่ามันจะไปเติมเต็มหรือไปโดนใจของใครสักคนในสักเรื่องหนึ่งของคนคนนั้นแน่นอนนะครับผมฝากติดตามดูดอักษร4 EP สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าพวกเรานะครับผมนักแสดงทุกท่านนะครับผมหรือว่าทางทีมผู้จัดเองนะครับผมมีสิ่งใดที่หลายคนอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างผิดพลาดประการใดนะครับนี่เราขอขมาเหรอขออภัยในที่นี้นะครับผมขออภัยด้วยแล้วก็รับรองว่าเห็นเมื่อกี้มีคนบอกว่าไม่แน่ใจว่าเราจะมีที่รวมตัวที่ตึกอีกหรือเปล่าถ้ามีก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเจอกันที่ตึกนะครับมาสนุกกันมาเอนจอยกันมาพูดคุยกันจริงๆก็จะสนุกเหมือนในสเปซนี่แหละครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันนะครับก็หวังว่านะครับผมเราจะได้มาคุยกันแบบนี้บ่อยๆนะครับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเพื่อนแสดงทุกคนขอบคุณจ๋าด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับมีกันอย่างมีความสุขมากๆจริงๆวันนี้ท้ายที่สุดนะครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับฝันดีครับนึกว่าเราจะไปกินหมูกระทะกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามินมินบ้านเราใกล้กันนะมินถ้ามินบอกคำเดียวเซ็ตขับไปได้เลยนะไปทีนี้บอลยูโรรับตอนนี้เลยนะบอลเนาะไปเออมีใครต้องดูบอลตีสองเฮ้ยบอลยูโรต้องดูบอลด้วยลืมไปเลยตีสองเหนียงว่าโอ้ไปพีกดูบอลไหมพีกดูบอลไหมพีกดูบอลนะครับดีกว่าครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยกันรอบนอกครับกุ๊ดไนท์นะคะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนดูถ้าใครยังไม่ได้ขึ้นรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราจะดึงขึ้นมาให้ได้เยอะกว่านี้นะถูกต้องครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะพี่จ๋าสวัสดีนะครับขอบคุณพี่จ๋านะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะบายค่ะไปกินหมูกระทะไปนอนบายบายค่ะบายบายค่ะหมูกระท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 ะไปร้านไหนร้านไหนอร่อยหมูกระทะ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 